ขอโทษนะคะไม่ทราบมาหาใครหรอคะร้องหรอไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่มันผิดหรอกขึ้นอยู่กับว่าใครมาตัดสินมากกว่าเจนนี่ทุกวันนี้เธออยู่กับใครอ่ะอยู่กับพี่สาวแล้วก็น้องชายอ่ะธัญญาเจนนี่ไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีแฟนใหม่แล้วดิงั้นวันหลังพามาบ้านหน่อยดิเดี๋ยวทำพิซซ่าให้กินแมนนี่พี่เราธัญญาแล้วพี่ทำอะไรอยู่อ่ะเขียนหนังสือประสบการณ์ผู้หญิงเฉียดเสียตัวแล้วว่าพี่นายแม่งเจ๋งว่ะทำอาหารฝรั่งก็เก่งเขียนหนังสือด้วยแมนพี่รักแมนนะแมนบอกว่าเราจะพาแฟนมาไงแล้วแฟนเราไปไหนอ่ะดีๆมันก็ไม่มาพี่งั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักหนูจริงเป็นอะไรอ่ะคิดถึงคนคนหนึ่งอ่ะไปไหนมาตั้งหลายวันก็บอกลุงนายไปกับรุ่นพี่ที่ต่างจังหวัดแล้วพวกบรรดารุ่นพี่เกย์กันเลยอะไรของนายอ่ะเขาสำคัญมากกว่าเราใช่ไหมนายทำได้เราก็ทำได้พี่ขอเอาเราในรถเลยได้ปะกลัวเหรอเป็นท่าสิขอท่าชนวีนะไปอยู่กับพี่เถอะพี่จะไม่นอนกับผมใช่ไหมครับนอนสิทำไมจะไม่นอนล่ะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งคู่ด้วยครับขอบคุณมากค่ะวันนี้จองของกันนิดนึงนะฮะใช่เพราะว่าคอเคสก็จะหันได้ฝั่งขวานะฮะจะให้อ้วนมาอยู่ฝั่งขวาก็ไม่ได้เพราะว่าคอเคสข้างเดียวกันก็จะหันได้นิดๆอย่างนี้นะฮะเออก็วันนี้จริงๆตั้งใจที่จะเลือกแหวนมาเพราะว่าเป็นหนังเรื่องแรกของพี่ก๊อฟซึ่งทำเมื่อ16ปีที่แล้ว16ปีที่แล้วใช่ครับก็เลยเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือคล้ายๆการรีวิวการทำหนังของพี่ก๊อฟนั่นแหละนะฮะย้อนกลับไป16ปีที่แล้วนิดนึงนะพี่ตอนนั้นพี่ทำเรียนหนังมาก่อนหรือเปล่าทำไมถึงอยู่ๆเพราะว่าอุปกรณ์การเข้าถึงกล้องตอนนั้นก็ไม่ได้เรื่องมันเป็นเรื่องยากมากจริงๆเมื่อ16ปีก่อนฮะเรียนจบเอกภาษาฝรั่งเศสมาไม่ได้จบภาพยนตร์ไม่เคยเรียนภาพยนตร์ไม่เคยแตะต้องภาพยนตร์ไม่รู้จักเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือตั้งแต่มัธยมก็ทำพี่ทำละครเวทีเขียนบทกำกับแสดงตั้งแต่อยู่ม.5 ขึ้นมหาวิทยาลัยก็ยังทำแล้วก็หาวิธีการทำไปเรื่อยๆแต่ว่าพอเรียนจบปุ๊บเราได้ไปเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยเทคนิคที่โคราชมันก็ไม่มีที่ทางที่จะปล่อยของอ่ะเราจะไปเล่นละครเวทีอยู่บนเวทีเวทเทคนิคมันก็ไม่ใช่ตอนนั้นมันก็เลยแบบว่าหาวิธีที่จะเล่าเรื่องยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปเจอไอเนี่ยประกวดไปเจอในหนังสือสตาร์พิกหรืออะไรสักอย่างเห็นว่ามีประกวดหนังสั้นประเทศไทยเราก็โอ้หนังสั้นคืออะไรกูไม่รู้จักเลยตอนนั้นก็ไม่ได้รู้ว่าเวทีนี้คือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้จักเพราะเราไม่ได้อยู่ในแวดวงคนทำหนังหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วเพราะหนังที่เราชอบก็เป็นพวกตรงฟางปูป้ายอะไรนู่นผู้หญิงฆ่าขยะแตะอะไรอย่างงู้นซึ่งเราก็แบบชอบหนังฮ่องกงยุคนั้นมากๆอะไรอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ไม่ได้หล่อหลอมเราให้เป็นคนทำหนังหรืออะไรแต่เราสึกว่าเราอยากเล่าเรื่องตอนนั้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าตอนทำเรื่องแหวนเนี่ยคือตั้งแต่เด็กก็อยากเป็นนักแสดงเรื่องของเรื่องคืออยากเป็นนักแสดงนะฮะเหมือนที่ธัญญาพูดเหมือนที่ธัญญาพูดอยากเป็นนักแสดงแต่เราก็ไม่รู้จะเข้ามายังไงอ่ะเราก็แบบดูห่างไกลเหลือเกินเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำหนังเรื่องแหวนเนี่ยเราไปเห็นกระเทยเป็นใบ้คือบ้านเราอ่ะทำขนมกะหรี่ปั๊บขายอยู่หลังยะโมโรงแรมที่เห็นนะฮะโรงแรมเมืองทองที่เห็นน่ะเขาก็มีพวก
พระเก่าอะไรพระชมรมพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราก็ขายขนมอยู่ตรงนั้นขนมกะหรี่ปั๊บอยู่หลังยะโมซึ่งเราก็จะไปช่วยแม่ตอนเราเป็นครูที่เทคนิคก็จริงแต่เราก็จะไปช่วยแม่ทำขนมเราก็จะเห็นพวกบรรดากระเทยบ้านนอกผ่านเราทุกวันเห็นโสเภณีข้างถนนผ่านเราทุกวันเห็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านเราทุกวันเราก็แบบคือตอนนั้นคิดว่าตัวเองไฮโซเนาะเป็นครูบาอาจารย์อะไรอย่างนี้โอ้ฉันอยากรับบทอะไรที่มันดูท้าทายสักครั้งในชีวิตฉันอยากรับบทกระเทยเป็นใบ้ดูแบบโลโลแบบว่าชีวิตรันทดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตอนนั้นก็อยากเป็นเล่นเป็นอีกระเทยคนนี้มากถึงขนาดว่าสงกรานต์ก็ไปอาบแดดใส่เสื้อกล้ามนะฮะเล่นสงกรานต์เพื่อจะให้ตัวดำใช่ที่จะเห็นแหวนมันเขียวๆอีนี่มันเขียวๆเพราะว่าไปเล่นน้ำสงกรานต์มานะฮะแล้วก็ตั้งใจให้ตัวดำไปซื้อเครื่องประดับงานยะโมงานกาชาดที่มันจะมีแบบว่านู่นนี่เสื้อผ้าทั้งหมดน่ะเราก็ดูแบบว่าพยายามจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแบบกระเทยบ้านนอกมารับจ้างล้างจานก็จะเป็นใบ้อยู่ในหลังยะอยู่โรงแรมจิ้งหรีดหลังยะโมตอนนั้นเราก็อินสปายมากอยากเล่าเรื่องนี้มากอยากเล่าวิถีชีวิตของคนที่เราเห็นทุกวันทุกวันผ่านที่ร้านขายขนมกะหรี่ปั๊บของเราเอาเรื่องใกล้ตัวเราก่อนใช่ไหมจะว่าไปก็ใกล้ตัวคือถามว่าใกล้ไหมมันใกล้ตัวแบบที่เราเห็นแต่ว่าไม่ใช่เราก็ไม่ได้เป็นกระเทยเป็นใบเราก็ไม่ได้ไปขายตัวเราก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสนใจวิถีชีวิตของพวกเขาเราไอ้วิธีการทำหนังทั้งหลายทั้งแหล่นี่ไปเริ่มต้นยังไงพี่ตอนนั้นก็เริ่มต้นเขียนบทอีเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็หาวิธีการเอ๊ะเราจะถ่ายยังไงดีเราก็ไม่รู้จักการใช้กล้องไม่รู้อะไรเลยรู้แต่ว่าลุงเราอ่ะเขามีกล้องโฮมวิดีโออยู่ตัวนึงซึ่งเราก็เลยแบบลุงคะก็อยากจะยืมกล้องวิดีโอหน่อยที่ลุงเอาไว้แบบถ่ายลูกลุงถ่ายอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งงานบวชอะไรเงี้ยก็ยืมแล้วก็ให้ลุงสอนใช้ลุงก็บอกลุงก็ใช้ไม่เป็นหรอกลุงก็กดปุ่มเรคคอร์ดมันตอนนั้นเครื่องไฮเอทอะไรเงี้ยฮะอันนี้ลุงถ่ายเลยใช่ไหมไม่ถ่ายเองลุงสอนวิธีลุงอยู่กรุงเทพเรามายืมกล้องที่กรุงเทพตอนนั้นเราอยู่โคราชลุงก็สอนว่าให้กดปุ่มเรคคอร์ดแล้วภาพมันจะติดสอนแค่นี้ค่ะเราก็อ๋อโอเคการถ่ายหนังก็คือการกดปุ่มเรคคอร์ดให้มันติดมันก็จะได้ภาพมาเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยมันก็คือเราก็ชวนเพื่อนๆเหมือนมาลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะเพื่อนที่เป็นครูด้วยกันที่วินมอเตอร์ไซค์นี่เป็นอาจารย์หมดเลยนะคะเป็นอาจารย์สอนสังคมบ้างเลขบ้างพุทธศาสนาบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปชวนน้องจบมขด้วยการจบวิศวะที่เป็นพระเอกนะเพื่อนผู้หญิงที่เล่นเป็นกะหรี่นั่นก็คือนางก็เป็นพนักงานแคชเชียร์อยู่แบบคลังพาซ่าที่โคราชแล้วก็ไปชวนมาเอ้ยมาเล่นหนังกันทุกคนก็แบบหนังคืออะไรทำอะไรมึงทำอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วกูก็ไม่รู้เหมือนกันก็รู้แต่ว่ามึงก็มาลองช่วยๆกันทำนั่นแหละเออแล้วแบบพอเราเล่นเนี่ยพอเราไม่ได้เล่นเราก็ถ่ายเองพอตอนที่เราเล่นเนี่ยเราก็ให้เพื่อนกระเทยอีกคนนึงถือกล้องให้แล้วก็วางเฟรมให้นางแล้วก็ไปตรงนั้นแล้วนางก็สั่งให้นางกดเรคคอร์ดแล้วเราก็เริ่มเล่นพอเล่นเสร็จสุดที่เราต้องการจะเล่าเสร็จแล้วก็คัดตัวเองก็สั่งคัดเองสั่งแอคชั่นเองคัดเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นั่นแหละก็ถ่ายก็รู้ตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าถ้าเราอยากเล่าเรื่องว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนเราก็ถ่ายกว้างๆเราอยากจะเน้นว่าอีนี่แต่งตัวแบบไหนทำอะไรอยู่เราก็ถ่ายกลางๆเราอยากให้เห็นว่ามันรู้สึกอะไรพูดอะไรเราก็ไปถ่ายแคบเออเราก็รู้แค่นั้นอัตโนมัติโดยอัตโนมัติว่ากูอยากเล่าอะไรกูก็ถ่ายไปอย่างนั้นแหละแล้วมันก็มามีปัญหาตอนตัดต่อตัดเองตัดเองค่ะตัดด้วยเครื่องวิดีโอห้องโสดที่มาทั้งที่วิทยาลัยก็คือเอากล้องวิดีโอมาเพลย์ใส่ทีวีเอาเครื่องวิดีโอมันม้วนๆนะคะมายัดใส่ไว้แล้วกดเพลย์พอดเรคคอร์ดเหมือนอัดเพลงให้ผู้ชายตอนมัธยมค่ะคือใช้วิธีการนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้แบบรักใครชอบใครเราก็จะแบบว่าเอาเพลงมาอัดโทรไปขอเพลงที่ขึ้นวิทยุแล้วพอเขาจะเปิดปุ๊บเราก็กดอัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ใช้วิธีการแมนนวลแบบนั้นแต่ว่าวิธีการแมนนวลแบบนั้นเนี่ยเรื่องคอนทินิวอะไรซึ่งเราก็ไม่รู้จักอะเนาะเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆของเราแบบตามมีตามเกิดมันก็จะงงๆว่าเอ๊ะกูจะตัดต่อยังไงตอนนั้นก็คิดวิธีการตัดเป็นของตัวเองเราอยากตัดแบบเนื่องจากเราเล่าเรื่องแหวนคำว่าแหวนมันคือวงจรเราอยากเล่าวงจรชีวิตเราก็เลยใช้วิธีการตัดต่อแบบช่องเจ็ดสีเราคิดเองนะฮะตัดต่อแบบช่องเจ็ดสีคือเล่าเป็นวงมันจะเป็นช่องเจ็ดสีมันจะเป็นวงสามวงตัดกันใช่ไหมแล้วช่องเจ็ดอยู่ตรงกลางเราก็เออโลโก้ช่องเจ็ดมาเป็นอินสปายในการตัดนะฮะเราก็เล่าเรื่องวงอีกระเทยก่อนเล่าวงของมันให้จบ
นะฮะแล้วก็มาเล่าวงผู้ชายซ้อนกันแล้วก็มาเล่าวงผู้หญิงเหลื่อมซ้อนกันถ้าดูไม่จบจะดูไม่รู้เรื่องแน่นอนเพราะว่าเราจะเล่าแบบว่ามุมกระเทยก่อนมามุมผู้ชายแล้วก็ถึงมามุมผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูไม่จบเรื่องก็จะงงๆว่ามึงถ่ายอะไรของมึงมาเออเพราะฉะนั้นเราก็เลยใช้วิธีเล่าแบบนี้เพื่อให้มันเป็นวงจรชีวิตของคนระดับล่างที่มาเกี่ยวพันกันด้วยแหวนวงหนึ่งเอออันนี้เป็นวิธีคิดของเราเองแล้วเราก็ทำมันขึ้นมาแล้วตอนนั้นพอทำเสร็จได้ฟีดแบ็กยังไงบ้างได้ฉายให้ใครดูก่อนไหมฮะก่อนที่จะเอามาประกวดเนี่ยฮะตอนที่ตัดต่อตอนฉายเสร็จไอ้ตอนที่ตัดเสร็จมันก็จะหมดเขต30พฤษภาแล้วตามกฎของมูลที่หนังไทยเขาจะ30พฤษภาของทุกปีเราก็จะแบบส่งไปแบบเฉียดฉิวมากเพราะว่าก่อนจะตัดเสร็จใช้เวลาเป็นเดือนๆเพราะว่าก่อนจะเนี่ยเพย์พอร์ตเรคคอร์ดก่อนจะแบบว่าตัดได้ทั้งเรื่องอ่ะมันใช้เวลานานมากเพราะว่าตอนเราสอนหนังสืออยู่เราก็ต้องวิ่งมาให้เด็กทำกันบ้านแล้วเราก็วิ่งมาตัดต่อให้เด็กทำกันบ้านแล้วก็วิ่งมาตัดต่ออย่างเงี้ยอยู่นานมากเพราะฉะนั้นตัดเสร็จก็ยังไม่มีใครได้ดูแล้วเราก็ส่งมูลนิธิหนังไทยไปเลยซึ่งฟีดแบ็กเป็นไงบ้างฮะฟีดแบ็กตอนนั้นก็คุณปุ่นทันสกะฮะได้ดูปุ่นได้ดูแล้วปุ่นก็แบบปุ่นก็ชอบปุ่นก็เขียนลง Movie Time แล้วมันก็ได้รางวัลตอนนั้นจำได้ว่าคนก็บอกอุ๊ยมันแบบมันสดใหม่มันดูออริจินอลซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าแปลว่าอะไรเราก็รู้แต่ว่าอุ๊ยตายแล้วมีคนดูหนังกูรู้เรื่องด้วยเออดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ได้รางวัลชมเชยได้รางวัลประกาศนียบัตรชมเชยตอนนั้นจำได้ว่าไปรับรางวัลก็จะเจอกับปาโมดแสงสอนทำปีเดียวกันเออแล้วก็ไปเจอพัฒนาจิรวงศ์ได้ชนะเลิศรางวัลรัฐปีนั้นเออแล้วเราก็ได้ชมเชยเราก็ดีใจมากตอนนั้นก็พาป้าพาแม่พายายพาน้องสาวพาครอบครัวไปกันหมดเลยแต่งตัวแบบว่าใส่สูทเต็มที่ไปงานประกาศผลรางวัลมูลที่หนังไทยอะไรอย่างนี้ไปถึงเจอแต่คนเมาอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แบบว่ากูมาผิดงานหรือเปล่ากูนึกว่าสุพรรณหงส์กูก็แต่งตัวมาเต็มอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่ใช่ก็ไปเจอแบบว่าไปยืนอยู่กับคนเมาบ้างอะไรบ้างนั่นคือครั้งแรกเลยที่นั่นคือครั้งแรกใช่ที่ได้ดูแล้วก็พาแม่พายายพาทุกคนไปดูแล้วทุกคนก็ในครอบครัวก็ช่วยกันวิจารณ์ใหญ่เลยเออว่าอย่างงู้นอย่างงี้จำไม่ได้ว่ายายว่ายังไงก็พายายไปนั่งดูหนังแบบนี้ก็สงสารยายอยู่นึกย้อนกลับไปกูทำอะไรลงไปซึ่งก็ดีนะเรารู้สึกว่าเออมันเป็นกิจกรรมในครอบครัวทำให้แม่ได้เห็นว่าเราทำอะไรอยู่ยายเอ้ยน้องสาวเราก็ได้เห็นว่าเราทำหนังสั้นเรื่องนี้นะเราได้รางวัลด้วยอะไรอย่างงี้เราก็รีบเอากลับมาโคราชก็มาฉายให้พี่ๆน้องๆที่ลงขันทำหนังเรื่องนี้ด้วยการลงแขกกันเนี่ยมาดูฉายปุ๊บจบปั๊บทุกคนก็ฟีดแบ็กเลยหนังเหี้ยอะไรเนี่ยบอกเราตรงๆหนังเหี้ยอะไรอ่ะก๊อปดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเราก็หรอดูไม่รู้เรื่องแต่เราก็เข้าใจนะเราก็เข้าใจแหละว่าก็เขาคงดูไม่รู้เรื่องเพราะเขาเคยดูแบบถูกตัดต่อมาแบบเล่าเรื่องเป็นปกติอะไรเงี้ยพอไปเจออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบก็จะงงๆกันแล้วอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ได้เข้าวงการหนังสั้นเลยใช่ๆเออแล้วอะไรที่ทำให้ทำเพราะหลังจากนั้นก็ทำหนังแทบจะทุกปีเลยป่ะฮะเรื่อยๆใช่จะทำส่งเยอะมากคือตั้งตอนนั้นมันเหมือนเราเจอตัวเองยังไงไม่รู้มันเจอที่เจอทางเจอสิ่งที่เราแบบเหมือนบำบัดตัวเองอ่ะเออเพราะตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรามีเรื่องอยากจะเล่าเยอะแยะมากมายแล้วการทำละครเวทีมันก็พอมันไม่มีเวทีมันก็ทำไม่ได้แล้วเราก็จะสื่อสารกับคนดูถ้าตอนทำละครเวทีก็เฉพาะคนที่มาดูแต่พอตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามันถูกเอาไปฉายต่างประเทศเออแล้วพอมาฉายตรงนั้นตรงนี้ปุ๊บมันก็มีฟีดแบคที่คนเขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการนำเสนอเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเราจะมาถูกที่ถูกทางแล้วว่ะมันเหมือนกับแบบว่าเราไม่ต้องไปนั่งพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราคิดอะไรเราทำผ่านหนังไปปุ๊บเขาก็คนดูก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างสามารถตีความได้แต่แล้วแต่ที่ตัวเองจะตัดสินมันซึ่งเราชอบตรงนั้นน่ะเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าคนดูเขาก็ได้คิดของเขาเราก็ได้ทำของเรามันไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนกันก็ได้เออแล้วตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่ามันใช่แล้วก็เลยลองทำอีกเรื่องนึงแล้วกันดูซิว่ามันจะใช่ไหมนะอะไรอย่างงี้ก็เลยทำเรื่องเปลือกเป็นเรื่องที่2เออเรื่องเปลือกนี่เอาชีวิตตัวเองแบบชีวิตตัวเองเลยอย่างเรื่องแหวนเนี่ยยังเป็นสิ่งที่เรามองเห็นข้างนอกแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้ใช่ไหมแต่ตอนเรื่องเปลือกนี่เอาชีวิตตัวเองเลยคือเป็นกลางวันเป็นผู้ชายกันอาจารย์ใส่สูทผูกไทหล่อหน้าตาดีนะฮะชมตัวเองนิดนึงแล้วก็กลางคืนก็แต่งหญิงจิกวิกผมยาวนะดันนมไปเที่ยวกินเหล้าหาผู้ชายกลางคืนที่โคราชตอนนั้น
ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็มีชีวิตแบบนี้แล้วเราก็เจอนักเรียนลูกศิษย์เอ่ยอะไรเอ่ยที่ไปกินเหล้าแล้วก็เจอกันแล้วก็เจอลูกศิษย์ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็แล้วพอตอนเช้าเราก็ไปนั่งเรียนกันปกติเรารู้สึกว่าอุ๊ยกูต้องเล่าเรื่องนี้ว่ะกูอินมากเลยกูต้องเล่าเรื่องนี้ก็เลยเล่าเรื่องนี้ Deep Insight ชื่อภาษาอังกฤษชื่อถ่ายก็เรื่องเปลือกแล้วก็ถ่ายแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นลงทุนมากไปกู้ไปสมัครบัตรอีออนนะฮะแล้วก็ไปซื้อกล้องฮะแล้วก็ผ่อนเพราะเราเป็นครูเราก็มีเงินเดือนก็ผ่อนกล้องตอนนั้นไปเริ่มเป็นแบบดิจิตอลเอแต่เรื่องแรกเป็นไฮเอทใช่ไหมแล้วก็เริ่มมาเป็นดิจิตอลเอซึ่งตอนนั้นก็มีกล้องเป็นของตัวเองค่ะเช่าเขาเรียกว่าผ่อนกล้องของตัวเองแล้วก็เริ่มถ่ายหนังเรื่องเปลือกปรากฏว่าตอนนั้นปุ่นคุณปุ่นทันสกะก็อาสาว่าเดี๋ยวเรื่องตัดต่อเดี๋ยวจะช่วยว่ามันจริงๆมันตัดจากคอมพิวเตอร์ได้นะแล้วก็อ๋อเหรอไม่รู้เลยเราตัดกับคอมเราตัดกับวิดีโออะไรเงี้ยปุ่นก็ช่วยแบบว่าช่วยเป็นแม่งานในการที่เอาฟุตเรื่องเปลือกเนี่ยมาตัดมาช่วยให้คุณมิตรีตัดให้มาตัดที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็ออกมาเป็นหนังเสร็จแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ได้รองชนะเลิศประเทศไทยรองจากพี่ยงทรงยศนะฮะปีเดียวกันกับดอเด็กชอช้างปีนั้นเลยใช่ปีดอเด็กชอช้างก็ได้รองชนะเลิศเสร็จแล้วเราก็ได้รับคัดเลือกไปประกวดที่แคลมองฟลองที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นเนี่ยทางสมาคมฝรั่งเศสสถานทูตฝรั่งเศสก็ให้สปอนเซอร์ตั๋วเครื่องบินไปกลับแล้วพอดีเทศกาลเขาก็ให้ที่พักที่กินที่อยู่อาศัยอยู่แล้วก็เลยได้บินไปในฐานะที่จบเอกภาษาฝรั่งเศสก็ใฝ่ฝันว่าจะได้ไปฝรั่งเศสสักครั้งในชีวิตก็ได้ไปฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกในชีวิตที่ได้ไปเมืองนอกแล้วพอไปปุ๊บมันก็ปรากฏว่าเฮ้ยเราได้ไปแบบเจอหนังสั้นทั่วโลกอ่ะมันเหมือนกับประกวดมิสยูนิเวิร์สอ่ะมันก็เป็นแบบว่าตัวแทนประเทศนั้นประเทศนี้เราก็รู้สึกว่าเราสวยมากนะฮะเพราะว่าเราได้เป็นแบบว่าตัวแทนประเทศไทยเพราะตอนนั้นเด็กชอช้างเขาไม่ได้เลือกมานะฮะเขาก็เลือกเปลือกมาเป็นตัวแทนที่แคลมองฟลองแล้วตอนนั้นมันเด่นมากเพราะว่าความโง่ของเราเองคือสมัยก่อนน่ะหนังมันต้องเป็นฟิล์มใช่มั้ยฮะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกฟิล์มคืออะไรเราก็ไม่รู้เราก็ถ่ายวิดีโอมาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่หนังสั้นระดับโลกขนาดนั้นน่ะไปประกวดมันต้องเป็นฟิล์มหมดเลยแต่ว่าอีนี่เป็นวิดีโอเรื่องเดียวซึ่งตอนที่เขาส่งอีเมลเป็นภาษาอังกฤษมาว่าอยู่หนังอยู่ต้องทำได้รับ official selection แล้วต้องทำเป็นฟิล์มนะทำได้ไหมได้ค่ะได้ก็ไม่รู้ไงได้ค่ะสบายมากเดี๋ยวทำเป็นฟิล์มก็เสร็จตอบปุ๊บเขาก็แบบว่าโอเค official selection เรียบร้อยเราก็ไปถามมูลนิธิหนังไทยตอนนั้นรู้จักโอภาคภูมิอ่ะ In the Eye ก็ได้ไปเหมือนกันก็เลยถามว่าอุ๊ยน้องโอเขาทำฟิล์มกันยังไงอะไรอย่างนี้ก็ต้องไปขอสปอนเซอร์ขอเศษฟิล์มต้องเทำนู่นนี่รวมทั้งหมดค่าใช้จ่ายประมาณล้านหนึ่งอุ้ยกูจะบ้าตายล้านหนึ่งแล้วกูตอบฝรั่งเศสไปแล้วว่าได้แล้วกูจะหาเงินจากไหนมันเป็นไปไม่ได้เลยแล้วก็แบบไปขอสปอนเซอร์ทอขอการบินไทยขออะไรแบบทุกคนก็อะไรเหรอคะหนังสั้นคืออะไรเราผลประโยชน์เงินต่อเงินนะคะการบินไทยก็บอกว่าเราไม่มีนโยบายที่จะแบบให้อะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้ตายแล้วกูทำยังไงดีจะอีเมลบอกฝรั่งเศสยังไงดีว่าทำเป็นฟิล์มไม่ได้อ่ะเราก็หาจนวินาทีสุดท้ายเราก็ไม่ได้อ่ะทำเป็นฟิล์มไม่ได้มันใช้เงินเยอะมากแล้วก็เลยบอกเขาไปตรงๆว่าอุ๊ยขอโทษด้วยเนี่ยเราทำเป็นฟิล์มไม่ได้จริงๆถ้าคุณจะไม่ official selection ฉันก็ไม่ไปก็ได้ไม่เป็นไรเพราะฉันไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาของคุณได้อะไรอย่างนี้เขาก็ด่ากลับมานะเขาก็บอกอ้าวทำไมไม่บอกแต่แรกว่าก็ไม่รู้ตอนนั้นไม่รู้จริงๆก็คิดว่ามันจะทำได้แต่เขาก็บอกว่าไม่ได้ยังไงอ่ะเขาประกาศไปแล้วเขาทำโบรชัวร์ไปแล้วเขาทำสมุดอะไรไปแล้วหมดแล้วยังไงก็ต้องเอามาฉายถ้างั้นคุณทำเป็นเบต้ามาละกันเบต้า SP อะไรเราก็ไม่รู้หรอกมาก่อนเราก็รู้แต่ว่าเอาหนังเนี่ยต้องไปทำเป็นเทปเบต้าแล้วส่งไปให้เขาฉายให้ได้ตอนนั้นก็เลยเด่นที่สุดในเทศกาลครับเพราะว่าเทศกาลหนังทุกเรื่องในโลกฉายฟิล์มยกเว้นเรื่องเปลือกจากประเทศไทย ที่ฉายเป็นเบต้า SP และเมื่อไหร่ที่ฉายรอบทุกรอบจะมีพิธีกรออกมาเป็นการส่วนตัวแล้วบอกว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้เข้าประกวด แต่ว่าเพราะว่าผิดกติกาคือไม่ได้ทำเป็นฟิล์ม แล้วนักข่าวที่นู่นที่มานั่งดูก็จดพอวันรุ่งขึ้นเขาก็จะมีเหมือนเพรสคอนเฟอเรนซ์ของหนังเขาจะจัดรอบให้ เราก็จะมีนักข่าวถามเต็มไปหมดแล้วอ้าวทำไมไม่ได้ประกวดแล้วทำไมหนังคุณเป็นวิดีโอ
คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ตอบอ๋อกูไม่มีเงินค่ะแล้วก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศไทยใดๆทั้งสิ้นอันนี้สถานการณ์ภาพยนตร์ไทยในบ้านฉันค่ะก็บอกเขาไปตรงๆอย่างนั้นว่าก็ทำยังไงอ่ะกูไม่มีเงินอ่ะเออเขาก็แบบมันก็เลยดังนะตอนนั้นก็ดังนะจำได้แล้วพอปีถัดมาค่ะเขาก็ยกเลิกเรื่องกดเป็นฟิล์มไปเลยปีถัดมาก็ไม่ว่าจะเป็นฟอร์แมตไหนฉายได้หมดซึ่งมันก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีแหละเราก็ไม่ได้แบบเป็นเพราะเราหรอกแต่ว่ามันก็เป็นหนึ่งในเคสสตัดดี้หนึ่งที่แบบเห็นว่าเอ้ยหนังมันก็เป็นภาพเคลื่อนไหวนี่ก็ฉายในโรงนี่ก็ฉายเหมือนคนอื่นนี่แล้วทำไมอีนี่ไม่ได้ประกวดล่ะเออมันก็เป็นอาจจะเป็นกรณีหนึ่งที่ทำให้เทศกาลตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการที่จะเปลี่ยนฟอร์แมตการฉายทั้งหมดของเทศกาลนั้นก็กลายเป็นว่าเรื่องต่อมาปีต่อมาก็เป็นดิจิตอลเริ่มเข้ามาฉายกันนี่ไปเปลี่ยนกติกาอะไรหลายหลายรอบนั่นเนี่ยกฎหมายด้วยความโง่ค่ะจริงๆด้วยความโง่ของเราเองด้วยความแบบว่าไม่รู้เรื่องของเรามันทำให้มันก็เกิดอะไรขึ้นซึ่งอาจจะไม่ใช่เพราะเราหรอกมันเป็นช่วงนั้นของโลกพอดีที่เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเรื่องฟิล์มเรื่องดิจิตอลอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่อยู่ในวงการหนังสั้นก่อนที่จะมาทำอินเซกเนี่ยกี่ปีพอจะประมาณได้ไหมพี่ก็ปีแรกที่ส่งคือปี2545น่าจะปี45ที่เรื่องแหวนนะฮะน่าจะปี45แล้วก็เริ่มทำเรื่อยมา46 47 48 49ก็ทำเรื่อยมาทำมาเกือบทุกๆปีก็จะทำหนังไปเรื่อยๆนะแล้วก็ได้รางวัลจากทมเชยรองชนะเลิศก็เป็นได้ชนะเลิศรางวัลลัสเปตันยีถ้าใครเคยดูก็จะเป็นอัมฟายสบายดีค่ะที่เป็นแต่งชุดไทยไปนั่งอยู่ในกรงหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อันนั้นก็ได้รางวัลลัสพอได้รางวัลลัสก็เลิกส่งค่ะเพราะว่าสูงสุดไม่ก็คือรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากได้ที่สุดแล้วคือจุดสูงสุดของประกวดหนังสั้นประเทศไทยคือรางวัลลัสเปสตันยีแต่เรื่องนั้นคมมากแล้วเราก็เลยเลิกส่งประกวดเพราะว่าหนังยุคใหม่ๆเด็กก็เก่งกันหมดแล้วเนาะส่งแล้วเราจะตกรอบแรกก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่กล้าเพราะเด็กๆเก่งๆอ่ะเราก็สู้ไม่ได้หรอกเราก็ไม่ไหวแล้วก็แบบว่าไปเป็นกรรมการแทนก็เริ่มไปเป็นกรรมการรางวัลช้างเผือกบ้างล่าสุดก็ไปเป็นกรรมการรางวัลลัสเปสตันยีก็จริงๆก็อยู่เรื่อยๆแล้วเราก็เป็นคนครีเอทรางวัลนักแสดงหนังสั้นยอดเยี่ยมมาเป็น10ปีแล้วที่เห็นประกวดรับประกาศกันในมูลที่หนังไทยฮะเราเป็นคนสปอนเซอร์รางวัลทั้งหมดเป็นรางวัลเราเองเพราะเรารู้สึกว่าหนังสั้นเนี่ยมันต้องทำให้คนดูเชื่อเพราะฉะนั้นถ้าได้นักแสดงแบบพี่ป้านะอามาเล่นบางทีมันก็ไม่ได้สามารถไม่สามารถจะเล่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้กำกับเพราะฉะนั้นเราก็เลยครีเอทรางวัลนักแสดงหนังสั้นยอดเยี่ยมในการประกวดเทศกาลหนังสั้นไทยเนี่ยเพื่อขวัญเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้กำกับในการที่จะหานักแสดงดีๆมาเล่นเผื่อนักแสดงที่เขาอยากเล่นแต่ว่าเขาไม่ได้มีตังค์จ้างเขาก็อาจจะมีอันนี้ดึงดูดใจเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าตรงนั้นน่าจะช่วยได้เราก็เลยครีเอทรางวัลนี้ขึ้นมาก่อนที่จะเริ่มทำหนังยาวเนี่ยฮะพี่คิดว่าพี่เดินเขาเรียกอะไรนะพัฒนามาไกลแค่ไหนจากแหวนเนี่ยจากแหวนมาถึง Insect in the Backyard เรื่องแรกเลยใช่ไหมจริงๆ Insect กับแหวนเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยอะเพราะเราก็ทำด้วยความไม่รู้เหมือนเดิมนั่นแหละเราก็ไม่ได้เรียกว่าเรามีประสบการณ์ตอนนั้นเราเชื่อว่าถ้าเราอยากทำหนังใหญ่อะถ้าเราอยากเป็นผู้กำกับหนังใหญ่อะเราต้องทำให้นายทุนเขาเห็นน่ะทำให้คนดูทุกคนทั่วไปเห็นว่าเราทำได้แล้วเราก็มีเรื่องอยากจะเล่ามันก็มาเริ่มต้นแหวนกับอินเสกมันก็เหมือนกันเรามีเรื่องที่เราทัชชิ่งแล้วเราอยากจะเล่ามากๆเราก็เลยพยายามตอนนั้นจำได้ว่าเริ่มมีประสบการณ์การถ่ายทำมาจากการที่เราเนี่ยเริ่มลาออกจากครูพอเราได้เราได้รางวัลจากเรื่องเปลือกแล้วเราได้ไปฝรั่งเศสเนี่ยเรากลับมาเราก็ลาออกจากครูเลยแล้วก็แบบเสือผืนหมอนใบจากโคราชขึ้นรถทัวร์เข้ามาร้องเพลงนักร้องบ้านนอกไปในตัวว่าฉันจะไม่โด่งไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปอะไรอย่างนี้ก็เข้ามาในกรุงเทพแล้วก็แบบว่าหอบพล็อตหอบอะไรมาเสนอค่ายหนังค่ายอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ไม่มีใครเอาเพราะสมัยนั้นมึงมีหนังสั้น2เรื่องได้รางวัลแล้วไงเหรอคืออะไรการทำหนังเรื่องนึงต้องรับผิดชอบเงินกี่สิบล้านมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วตอนนั้นก็เลยทำอาชีพไปเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ลานเบียร์เซ็นทรัลเวิลด์เวิลด์เทรดมาก่อนพร้อมกับไปเป็นลูกมือเพื่อนเป็นช่างแต่งหน้าเจ้าสาวเราก็ไปแต่งพยาธิก็ไปหัดแต่งหน้านะแล้วก็เริ่มเข้าสู่วงการด้วยการไปเป็นนักแสดงเรื่องอสุจาร์กก็คือจริงๆเราไปเสนอโปรเจกต์กับพี่เปิ้ลศิวาพรพี่ปัตยาปิ่นแก้วพี่คุ้ยทวีวัฒน์นี่แหละ
จริงๆแล้วเราไปเสนอโปรเจกต์เป็นผู้กำกับแต่เขาเห็นหน้าเราเขาก็บอกว่าก็มาแคสลองมาแคสเป็นนักแสดงอยู่ก่อนไหมแล้วก็พี่คะหนูมาเป็นหนูเสนอโปรเจกต์เป็นผู้กำกับพี่ให้หนูมาแคสเป็นนักแสดงก็ตอนแคสก็แคสเป็นผู้หญิงนะก็แต่งชุดผู้หญิงใส่หน้าวิกไอ้ใส่ผมบ๊อบหน้าม้าแต่ตอนเล่นน่ะอีคุยอีคุยทวีวัฒน์มันก็แบบให้ผู้ช่วยโทรมาแล้วบอกว่าเนี่ยจะเปลี่ยนบทในหนังเรื่องใหม่เรื่องอสุจักเนี่ยจะให้เล่นเป็นผู้ชายแมนๆมีหนวดมีเคราไว้ผมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ไปเล่นเรื่องอสุจักเป็นเรื่องแรกก็เริ่มมีประสบการณ์ในกองถ่ายหนังใหญ่ขึ้นเริ่มไปเป็นแคสติ้งให้พี่จุกอาทิตย์อัศรัตนะเริ่มไป acting coachนะเริ่มเป็นช่างแต่งหน้ากองถ่ายหนังฝรั่งซึ่งเราก็ไปทำทุกตำแหน่งเริ่มไปรีดผ้านะฮะกองพี่เพื่อนภาคภูมิวงจินดาคือเราก็ไปพยายามไปขอไปอยู่ในกองถ่ายทุกๆตำแหน่งในการที่เราจะไปได้อะเพราะเรารู้สึกว่ามันคือการฝึกงานฝึกตัวเราเองด้วยฝึกการที่เรารู้สึกว่าการที่เราจะขึ้นไปรับผิดชอบตำแหน่งผู้กำกับอ่ะเราต้องน่าจะเข้าใจตำแหน่งต่างๆทั้งหมดซะก่อนเราก็เลยเริ่มจนแล้วเราก็ทำหนังสั้นไม่เลิกตอนนั้นทำหนังสั้นพร้อมกับขายเองด้วยค่ะก็คือทำหนังสั้นไลท์แผ่นออกบกออกแบบปกไลท์ปกทำเองแล้วก็หอบใส่ถุงดำไปขายที่จตุจักรจนใช่ขายได้นะเราก็มีเงินเข้ามาเรื่อยๆทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ในการที่อยู่กรุงเทพโดยที่แบบเราก็เป็นทำจ็อบนั่นจ็อบนี้แล้วก็ขายหนังสั้นเนี่ยไปด้วยจนทำให้มันเป็นเหตุให้เราได้เจอกับพี่พจน์อานนท์ตอนนั้นทำหนังสั้นเรื่องรักผิดบาปได้รางวัลมันพร้อมๆกับหนังเรื่องมะเดี่ยวทำหนังเรื่องรักแห่งสยามอ๋อช่วงเดียวกันเหรอน่าจะใช่อ่ะเพราะว่าในช่วงเดียวกันเพราะว่างานหนึ่งเขาเชิญพี่ไปเป็นวิทยากรเชิญมะเดี่ยวแต่รู้สึกว่ามะเดี่ยวไม่มาแล้วก็มีพี่พจน์อานนท์แล้วพี่เพื่อนก็ทำหนังอะไรสักอย่างนึงที่มีความหลากหลายทางเพศอยู่ตรงนั้นเหมือนกันปึ๊บก็เลยไปงานเดียวกันก็ไปเจอพี่พจน์พี่พจน์ก็แบบกูเคยดูหนังมึงกูไปซื้อจากจตุจักรกูเคยดูหนังมึงหนังเหี้ยอะไรดูไม่รู้เรื่องเลยก็ด่าเราเสร็จปุ๊บก็อ่ะโอเคก็เจอพี่พจน์รู้จักนางวันนั้นก็ผ่านเวลาผ่านไปแล้วเราก็ไปตอนนั้นจำได้ไปเวิร์กช็อปหนังสั้นเด็กที่ขอนแก่นพี่พจน์ไปกรรมการประกวดนายแบบอะไรไม่รู้พอดีแล้วไปเยี่ยวเจอกันห้องน้ำอีกอฟกูจะเปิดหนังเรื่องอะไรนะฟุตบอลน่ะแต่เตะตีระเบิดกูได้ข่าวว่ามึงเป็น acting coach หรออะไรอย่างเงี้ยบอกว่าใช่ค่ะหนูเป็น acting coach มาเรื่องเขาชนไก่ให้สหะงั้นมึงมาเป็น acting coach ให้กูหน่อยก็เลยไปทำงานกับพี่พศเริ่มมาทำแต๋วเตะตีระเบิดแล้วก็พอแต๋วเตะตีระเบิดพี่พศก็ให้เป็นผู้ช่วยแล้วก็ช่วยเขียนบทหอแต๋วแตกแหกกระเจิงแล้วพี่พศก็ให้โอกาสได้เป็นผู้กำกับหนังใหญ่ครั้งแรกเข้าโรงก็คือตายโหงเพราะนั้นเราก็เริ่มมีประสบการณ์ในขณะที่ทำหนังพวกนี้อยู่เนี่ยเราก็เรียนปโทอยู่ที่นิเทศจุฬาพอดีเลยมันก็ประกอบกับเรามีประสบการณ์ชีวิตเรื่องเรามีหลานชาย1คนนะอายุ7ขวบซึ่งมันเป็นลูกของน้องเราซึ่งน้องเรามีลูกแล้วมันก็เลิกกันก็ไม่มีใครเลี้ยงหลานแม่ก็เอามาเลี้ยงแล้วเราก็เอาน้องฟิล์มเนี่ยมาเลี้ยงที่กรุงเทพวันนึงให้นางอาบน้ําแล้วเราก็เอาเสื้อผ้าเราเนี่ยเสื้อยืดเนี่ยให้ใส่นางก็แบบฟิล์มไม่ใส่แล้วก็ทําไมฟิล์มไม่ใส่ล่ะจะยืนแก้ผ้าอยู่อย่างนี้ได้ไงฟิล์มไม่ใส่เสื้อผ้าตุ๊ดเราก็แบบโอ้ตายเจ็บปวดมากคือแบบคืออันนี้กูเลี้ยงมึงมานะพ่อแม่มึงไม่เลี้ยงแล้วเนี่ยเราก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เขาว่าเรารู้สึกเราเจ็บปวดมากว่าทำไมนี่เป็นคนในครอบครัวของเราแล้วสังคมทำให้เด็กคนนึงอ่ะรู้จักคำว่าตุ๊ดเนี่ยแบบไหนวะเขาถึงไม่รักเราเขารักเราที่เราเลี้ยงเขาแต่เขาเกลียดในความเป็นตุ๊ดที่เราเป็นถึงขนาดไม่ใส่เสื้อผ้าเราอ่ะมันเจ็บปวดจนเรารู้สึกแบบกูจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วอ่ะทำไมสังคมทำอะไรกับคนในสังคมคนในครอบครัวด้วยกันมีกำแพงเหี้ยนี่เข้ามาคำว่าเพศเนี่ย อยู่ไม่ได้แล้วเราก็เลยทำเขียนบทหนังเรื่องนี้ขึ้นมาเขียน Insects in the Backyard ขึ้นมาเพราะเราอยากจะบอกกับสังคมว่าเฮ้ยเราไม่สามารถปล่อยให้สังคมเข้าใจเรื่องความหลากหลายของมนุษย์ไปแบบนี้ได้เราก็เลยเขียนบทเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาให้เพื่อนที่เรารักและเคารพทุกคนให้ดูว่าใครพอมีเงินบ้าง
ช่วยลงขันกับกูหน่อยเถอะคนละกี่บาทก็ได้เพื่อจะแบบว่าอยากทำหนังเรื่องนี้ก็ส่งบทให้เขาอ่านก่อนเลยนะส่งบทให้อ่านกันแล้วก็มีเงินไหมเออก็ได้รวบรวมเงินมาประมาณแบบตอนแรกก็200,000เออเพื่อจะทำหนังเรื่องนี้แล้วมันก็บานออกไปเพราะมันถ่ายทั่วประเทศก็บานออกไปเป็น400,000แล้วตอนนั้นความคิดที่จะทำหนังสั้นเอ้ยหนังยาวครั้งแรกใช่ไหมฮะวงการก็ยังไม่มีหนังเขาเรียกหนังยาวอิสระที่มันแบบแข็งแรงเหมือนเช่นตอนเนี้ยเออพี่ตอนนั้นพี่เจยนะจำได้ว่าตอนนั้นน่ะพี่เจยได้เมืองคานส์มาสัตว์ประหลาดใช่นะตอนนั้นเพราะว่าจำได้ว่าเราอ่ะโปรแกรม Insects in the Backyard แต่มันจะฉายต่อ Indie Spirit อันนั้นลุงบุญมีลุงบุญมีเหรอเออลุงบุญมีเออลุงบุญมีลุงบุญมีปีที่ปีเนี้ยเหรอใช่เออนั่นแหละมันก็แบบดังไงหนังอินดี้กำลังดังแล้วเราก็อาจจะอาศัยแบบว่าใบบุญหนังพี่เจยโดยอินเซกนี้จะเข้าต่อโปรแกรมอินดี้สปิริตอะไรเออเนี่ยจะเข้าต่อพี่เจยเผื่อว่าคนจะแบบมีกระแสต่อเนื่องมาดูของเราบ้างแต่ตอนนั้นเราก็คิดอย่างเดียวว่าคือเราเป็นผู้กำกับหนังสั้นมาแล้วเออแล้วเราก็ได้ทำหนังใหญ่มากำลังทำหนังใหญ่อยู่อย่างตายโหงตอนนั้นเราก็ทำหนังเรื่องนี้เป็นปีถ่ายไปก็วิ่งไปในขณะถ่ายที่ปายอยู่ก็ต้องรีบมาเป็นผู้ช่วยหอแต๋วแตกไปด้วยตอนนั้นถ่ายเรื่องนี้พร้อมกับหอแต๋วแตกพร้อมกันนะฮะถึงหน้าเลยเหมือนพี่ลงตอนเล่นไปด้วยเหมือนโกตีผสมไปด้วยนิดนึงทรงผมเป็นวิกโกตีอีแพนด้าพอดีซึ่งเป็นผมจริงนะฮะไม่ใช่วิกตอนนั้นก็คิดอย่างเดียวแหละว่าเราอยากเล่าเรื่องนี้เราก็ทำอันนี้จริงๆเคยให้สัมภาษณ์เวลาเรื่องเซ็นเซอร์หรือไม่เซ็นเซอร์โดนแบนเลท20อะไรพวกนี้อ๋อจริงๆตอนนั้นน่ะจริงๆตอนนั้นพอประกอบกับประสบการณ์ชีวิตเราด้วยทุกอย่างและที่สำคัญคือเราวางโพซิชันหนังเรื่อง Insects in the Backyard เนี่ยเราอยากเป็นหนังไทยเรื่องแรกในพรบ.ภาพยนตร์ที่ได้เรทฉ20แล้วก็เก๋ๆฉันอยากเป็นหนังเรื่องแรกที่แบบพอมีพรบ.ภาพยนตร์ประกาศใช้ปุ๊บคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ช่วยเขารณรงค์เรื่องแบบไม่มีเซ็นเซอร์กฎหมายเซ็นเซอร์ต้องยกเลิกไปต้องเป็นพรบ.เรตติ้งเข้ามาจะได้ทัดเทียมนานาอาณาประเทศ อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยแบบว่าเอองั้นขอเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์นี้โดยการอยากเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้เรทฉ20เพราะเราก็แบบเราเข้าใจว่าหนังเราก็แรงแล้วก็หมิ่นเมย์นู่นนั่นนี่เพื่อมันจะได้เป็น20บวกเราก็มั่นใจว่าคนต้องบรรลุนิติภาวะแล้วถึงจะดูได้แต่เราก็ไม่เคยนึกมาก่อนว่ามันจะเลยเถิดเป็นเรื่องแรกจริงๆแต่เป็นแบบโดนแบนเรื่องแรกซึ่งมันไม่ได้คาดหวังเลยจริงๆจริงๆตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีแบนนะเพราะเรารู้สึกว่าก็มันมีเรตติ้งไงตอนนั้นเราเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายเรตติ้งอยู่ดีเรารู้สึกว่ามันมีเรตติ้งไงมันก็ต้องมีหนังทุกที่ทุกแบบไหมแล้วก็เราจะทำหนังเรทฉ20มันตอนนั้นยังไม่มีใครเข้าใจเลยเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจเพิ่งเริ่มใช้ว่าสอดไส้แบนมาด้วยอะไรด้วยห้ามฉายด้วยแบนด้วยซ้ำซ้อนกันไปหมดไม่รู้เรื่องอะไรเลยเดี๋ยวค่อยไปเรื่องเซ็นเซอร์แล้วกันอยากรู้ว่าเนี่ยพออย่างวันนี้เห็นชัดคือฉายหนังเรื่องแรกที่เป็นหนังสั้นแล้วก็หนังเรื่องแรกที่เป็นหนังยาวพอได้ดูติดกันแล้วเนี่ยเห็นความแตกต่างอะไรของตัวเองบ้างไหมฮะนอกจากเรื่องภาพลักษณ์นะเห็นความแตกต่างอะไรของตัวเองความเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆถ้าส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคมันก็ทำความเติบโตทางด้านความคิดเราด้วยมั้งวิธีคิดวิธีการนำเสนอเป็นภาพวิธีมันเห็นชัดน่ะเห็นชัดถึงวิธีการที่เรารู้สึกได้เลยว่าเราโตขึ้นความคิดเราแต่เราก็เป็นคนคิดแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วอะจริงๆดูเพราะเราก็เป็นเราตั้งแต่มัธยมเราก็ไฟกับอาจารย์เป็นเรื่องปกติเราก็เป็นคนที่แบบเราเป็นคนคิดแบบนี้มาตั้งแต่แรกอ่ะมาตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่มัธยมเราก็ไฟเรื่องแบบถือพานกับอาจารย์อะไรเงี้ยกับเพื่อนผู้ชายในห้องกูไม่ยอมหรือว่าแบบเราไม่คือตอนเล่านิดนึงคือสมัยมัธยมอ่ะเขาเพื่อนให้เขาอาจารย์ให้แบบเพื่อนเลือกตั้งว่าใครจะเป็นคนถือพานเนี่ยให้เป็นประชาธิปไตยแล้วเราก็ได้รับการเลือกตั้งแต่วันนึงอาจารย์วันที่จะได้ถืออาจารย์ก็ไปเลือกผู้ชายอีกคนนึงเราก็แบบ
าจารย์ไม่ถูกนะคะเราก็แบบแอนตี้รู้สึกว่าไม่ถูกอ่ะเราได้รับการเลือกตั้งอ่ะแล้วอาจารย์ไปฟังว่าเพื่อนผู้ชายมีคนไปบอกว่าเนี่ยห้องเรามีผู้ชายตั้งเยอะแยะทำไมคนถือพันต้องเป็นตุ๊ดเออแล้วอาจารย์ก็เชื่อด้วยอาจารย์ก็ให้ผู้ชายถือแล้วเราก็เลยแบบโกรธมากแล้วก็ไม่เข้าเรียนวิชาคือเราเรียนเก่งอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องเข้าเรียนเราก็เรียนเก่งเออเราก็ไม่ได้แคร์เรื่องการเข้าเรียนเท่าไหร่เราก็แบบไม่เข้าเรียนอาจารย์ก็ให้มาตามแล้วก็แบบมาไหนมาเคลียร์กันซิว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็บอกว่าก็นี่ไงเรารู้สึกว่าทุกคนไม่เคารพเราอ่ะไม่เคารพความเป็นประชาธิปไตยของห้องเรียนเราอ่ะแล้วทำไมเราต้องเคารพเออแล้วทำไมอายอะไรเหรอเพื่อนผู้ชายอายอะไรเหรอคือมึงเรียนเก่งกว่ากูหรือเปล่าเราก็ถามว่ามีใครอายเรื่องอะไรอายเพราะว่ากูเรียนเก่งแล้วมึงเรียนไม่เก่งหรือว่ามึงอายเรื่องอะไรอายเรื่องคือเราทำเรียนดีกิจกรรมเด่นแล้วคือเราไม่มีอะไรที่น่าอายอ่ะแล้วมึงมาบอกว่ามึงอายที่คนถือพานเป็นตุ๊ดคืออะไรเออเราก็ไม่ยอมมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเราก็ไม่ยอมหรือแบบตอนเข้ามหาวิทยาลัยเองเราก็เรียน advanced drama ปกติเขาก็จะมีการเอาบทที่มีอยู่แล้วมาทำเราก็บอกอาจารย์คะหนูอยากเขียนบทเองกำกับเองเออหนูขอเขียนเองได้ไหมคะอะไรเงี้ยตอนอยู่ม.5 เราก็ขอเขียนบทเองได้ไหมคะเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยละครเวทีขอเขียนบทเองกำกับเองและแสดงเองได้ไหมคะคือเราก็เป็นคนที่แบบนี้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วพอมันเนี่ยเราทำแหวนเราก็ด้วยวิธีคิดของเราก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแล้วพอมาทำจนถึงอินเสกเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันก็ต่อยอดความเป็นตัวตนของเราแต่นี้พอพี่เล่าเหตุการณ์เก่าๆแล้วชัดนะเพราะว่าไอตอนต่อสู้เรื่องอินเสกนี่ก็อยู่ด้วยกันมาใช่เยอะมากใช่ก็พอจะเห็นว่าแล้วเหมือนเราโดนเหมือนตอนนั้นเลยเหมือนเราโดนเรื่องถือพานอ่ะมันเป็นความรู้สึกเดิมอ่ะแบบอ้าวกูโตขึ้นมาแล้วกูโดนเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอเออกูทำผิดตรงไหนเนี่ยผิดศีลธรรมอันดีตรงไหนของกูเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบงงอีกอ่ะมันก็เลยเป็นแบบเนี่ยเป็นสาเหตุที่แบบทําไมเราถึงต้องลุกขึ้นมาฟ้องศาลปกครองแล้วรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะเพราะจริงๆอันนี้เล่านิดนึงครับพอดีว่าด้วยความที่อยู่กับหนังเรื่องนี้ก็เลยได้อยู่กันตอนต่อสู้มาด้วยก็เลยเห็นอยู่เหมือนกันว่าจริงๆตอนที่สู้เนี่ยคือไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้ต้องการอะไรนะไม่ได้เป็นนักสู้ที่แบบจะเป็นฮีโร่อะไรหรอกแต่ว่าเหมือนเต็มไปด้วยคำถามหมดอะเพราะตอนนั้นคุยกันตลอดว่าแบบคืออะไรวะแล้วตกลงตรงไหนที่ผิดตรงไหนที่ไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือตรงนั้นไม่ได้คำตอบตรงนี้มันไม่ได้คำตอบเพราะตอนโดนแบนเนี่ยเราถามตลอดว่าตรงไหนคะเพราะอะไรคะฉากไหนคะคือเราพยายามหาคำตอบว่าอะไรตรงไหนแต่ว่าเขาก็จะตอบรวมๆว่าก็ทั้งเรื่องนั่นแหละมันผิดศีลธรรมอันดีไงแล้วผิดแล้วมาตรฐานยังอยู่ตรงไหนล่ะไอ้ศีลธรรมอันดีคือพอเราไม่ได้ความชัดเจนตรงนี้เราถึงต้องฟ้องคือเราไม่ได้เป็นคนแบบไฟเตอร์อยากเป็นฮีโร่อยากแบบไม่ได้การรับการยอมรับคือเราไม่ได้เคยคิดถึงตรงนั้นเลยแต่เราจะเป็นคนที่เราตั้งคำถามแล้วเราก็แบบเฮ้ยคำตอบมันคืออะไรช่วยบอกกูหน่อยเถอะถ้าได้ชัดเจนก็เคลียร์บอกว่าแบนเพราะอันนี้โอเคแล้วก็ถ้าตรงนี้มันผิดกฎหมายก็บอกมาสิเราก็จะได้เคลียร์ตรงนี้ไปตัดออกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเราคุยได้เราไม่ได้เป็นคนดื้อเออเราไม่ดื้อนะคะ เราไม่ได้เป็นคนดื้อเราสึกว่าก็บอกกันมาเราก็เคลียร์ได้ชัดแต่สิ่งที่เราต้องการคือความชัดเจนมากกว่าแล้วพอวันที่รู้ว่าต้องเข้าศาลปกครองซึ่งใช้เวลา5ปีตอนนั้นรู้เลยว่าอีก5ปีหนังเรื่องนี้จะหายไปเลย5ปีตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างคือตอนนั้นตอนคือด้วยความไม่รู้อีกแหละเราไม่รู้ว่าการฟ้องศาลปกครองคืออะไรก็ไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่ามันไม่เคยมีหนังที่ฟ้องศาลปกครองมาก่อนเออพอทนายไอลอว์เข้ามาอธิบายให้เราฟังว่าการฟ้องมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมันต้องใช้เวลา5ปีนะพี่แล้วก็5ปีเลยเหรอหมายความว่าไงแล้วเงินทุนที่กูลงไปกันล่ะการทำหนังเรื่องนึงไม่ใช่ใช้เงินน้อยๆนะเออแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องแบบนี้เราแล้วต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีคำถามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องจะยังไงดีจะปล่อยให้หนังแบบเป็นอย่างนี้ไปเหรอเราก็แบบไม่ได้อ่ะเออรู้สึกว่าห้าปีก็ห้าปีวะอย่างน้อยที่สุดอ่ะถ้า5ปีแล้วมันได้คำตอบชัดๆว่าเราโดนแบนเพราะอะไรอ่ะเราก็ยอมเราก็ต้องการพิสูจน์ตรงนั้นอ่ะเออเพราะจริงๆแล้ว
เราก็ยังทำอาชีพของเราอยู่นะเราก็ยังตอนนั้นเราก็ยังแต่งหน้าได้ยังเป็นเบื้องหลังทีมงานรีดผ้าอะไรของเราไปเราก็ทำมาหากินของเราไปได้เพราะฉะนั้นการที่เราก็คุยกับผู้สร้างคนที่ลงทุนกับเราว่าเฮ้ย5ปีนะเราโอเคกันไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็บอกว่าถ้ามันจะเป็นประโยชน์ถ้ามันจะเป็นกรณีศึกษาถ้ามันจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นๆในสังคมด้วยเอาเหอะเราเชื่อว่า5ปีเนี่ยมันใช้เวลาแต่ว่าเงินมันก็ซื้อสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นะไม่ว่าเราจะชนะหรือเราจะแพ้แต่เราว่าอย่างน้อยที่สุดกระบวนการน่ะศาลก็ได้เอาเรื่องนี้ไปพิจารณาในกระบวนการชั้นศาลสังคมก็ได้เข้าใจกระบวนการนี้ด้วยกันเพราะว่าพรบเนี่ยมันเพิ่งเปิดใช้ประกาศใช้คนทำหนังเองจะได้รู้สักทีว่าเราควรจะมีโพสิชันไหนในการทำตัวยังไงกับพรบนี้เพราะตรงนั้นเราคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์อ่ะเราก็เลยตัดสินใจฟ้องแล้วก็รอ5ปีตลอด5ปีที่ผ่านมาการเซ็นเซอร์หนังก็มีมาตรฐานที่ปรับไปเหมือนกันนะฮะซึ่งหลังจากเรื่องเราแล้วเนี่ยมันก็มีกระบวนมันก็มีหนังโดนแบนอีกแต่เราเห็นชัดว่าเขาเปลี่ยนเขาเริ่มบอกชัดเจนมากขึ้นว่ามันโดนแบนเพราะอะไรตรงไหนสามารถเข้ามาคุยกันอะไรเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าเขามีการพัฒนาในการคือเรียกว่ามีการเข้าใจในการทำงานกับสิ่งที่เขามีอำนาจในการตัดสินใจตรงนี้มากขึ้น มีเหตุมีผลมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นแต่โดยตัวหลักเกณฑ์หลักการมันก็ยังคือด้วยการหลักการในการที่เราให้ดุลยพินิจกับคณะกรรมการเนี่ยพอการคำว่าใช้ดุลยพินิจมนุษย์มันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วและคณะกรรมการ7ชุดเนี่ยก็มีมาตรฐานไม่เท่ากันมันก็ยังเป็นตั้งคำถามแหละว่าแล้วมาตรฐานของการใช้ดุลยพินิจมันอยู่ตรงไหนซึ่งโอเคเขาก็พยายามนะเราก็เห็นเราจริงๆเราก็รู้จักคณะกรรมการหลายคนซึ่งทุกคนก็พออยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยแล้วพอมันเรื่องมีการฟ้องร้องเขาต้องขึ้นศาลเขาต้องมีการทำสำนวนอะไรเงี้ยเขาก็เห็นกระบวนการเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาจะตัดสินว่าหนังเรื่องไหนควรโดนแบนไม่โดนแบนมันก็จะมีกระบวนการของเขาจะหามาตรฐานในการทำงานมามากขึ้นแหละแต่อย่างว่าแหละพอเป็นมนุษย์และใช้ดุลยพินิจมันก็ยากที่จะมีมาตรฐานที่เท่ากันทั้งหมดใช่ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอีกจุดนึงที่พรบภาพยนตร์ฉบับนี้มันยังเป็นช่องโหว่อยู่เราว่ามันก็ต้องแต่ตรงนี้ก็คุยกันหลายครั้งหลายหน่วยงานหลายกระบวนการว่ามันก็น่าจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนั่นแหละทีนี้กลับมาที่ตัวพี่นะฮะตลอด5ปีที่ Insect in the Backyard อยู่ในศาลเนี่ยตัวพี่เองก็ชีวิตก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยเหมือนกันในช่วง5ปีนี้ใช่ใช่ก็ต้องขอบคุณเขาด้วยที่แบนนะเพราะว่าเราก็กลายเป็นคนมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีนะกลายเป็นผู้กำกับที่ทุกคนแบบว่าในตอนที่โดนแบนก็เป็นที่รู้จักก็ลงข่าวได้ขึ้นนิตยสารหน้าหนึ่งนะได้ถ่ายแบบได้มีสัมภาษณ์ออกรายการทีวีมีคนรู้จักมากมายทั้งที่ไม่มีใครได้ดูหนังเราตอนนั้นมันก็ทำให้ถามว่ามันก็เป็นอีกแง่พอมันผ่านไปแล้วเราก็มองได้ก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะว่าหลายคนอยากโดนแบนก็ไม่โดนแบบว่าหมายว่ามีคู่กับแบบสนิทกันก็อีก๊อฟมึงจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยฮะมึงโดนแบนเนี่ยมึงดังมากเลยนะมึงรู้ไหมคนอื่นเขาอยากดังเนี่ยเขาไม่ได้ดังนะอยู่ๆมึงก็แบบหนังมึงโดนแบนแล้วมึงก็ดังขึ้นมาซะอย่างนั้นซึ่งมันก็เป็นข้อดีหนึ่งเป็นข้อดีที่เราทำให้เราเป็นคนเป็นที่รู้จักทำให้การพูดของเรามีคนฟังมากขึ้นทำให้เสียงของเรามีน้ำหนักมากขึ้นโดยที่ทั้งที่หนังเรายังไม่ได้ฉายแล้วตอนนั้นเนี่ยมันทำให้เราเติบโตขึ้นด้วยก็ต้องยอมรับว่าตอนที่เราโดนแบนน่ะเราก็ร้อนมากอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจว่าเราทำผิดอะไรแล้วเราก็จะโกรธโลกใบนี้มากว่ากูทำผิดอะไรทำไมต้องมีตราบาปทำไมคนในพันทิปต้องลุมด่ากูด้วยทำไมไปนั่งเซิร์ชเน็ตแล้วก็นั่งด่าแบบอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไมเราต้องโดนตัดสินไปโดยที่เราแบบไม่ได้พิสูจน์ตัวเองวะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราอ่ะตั้งคำถามนี้ขึ้นมาแล้วเราก็เลยพยายามหาคำตอบแล้วเราก็ได้คำตอบว่าเฮ้ยที่เขาแบนเราหรือเขามาลุมด่าเราเนี่ยเขารู้จักเราเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าเขารู้จักภาพที่เขาเห็นเราผ่านสื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็มาลุมด่าเราโดยที่ไม่รู้จักตัวตนของเราด้วยซ้ำเขาเกลียดเราเหรอก็เปล่าแต่เขาเห็นภาพแล้วเขาไม่เข้าใจเรารู้สึกว่าเราเข้าใจคนนั้นแล้วที่โกรธที่แบนเราที่ด่าเราอ่ะ
ด่าเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในความหลากหลายของมนุษย์เขาไม่รู้ว่าสังคมมันไม่ได้อยู่แค่เพศ2เพศเขาไม่เข้าใจว่าเราอยู่กันบนความหลากหลายมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจคนที่เกลียดเราเข้าใจคนที่ด่าเราเข้าใจคนที่แบนเราอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็โตขึ้นเราก็เอ็นไลท์เทนขึ้นเราก็อุ๊ยตายแล้วกูเออว่ะเข้าใจเราก็เลยทำหนังขึ้นมาอีกเรื่องนึงเพื่อที่จะบอกว่าไอ้สิ่งที่เราเข้าใจและบอกสังคมให้เข้าใจก็คือเราทำหนังเรื่องไม่ได้ขอให้มารักซึ่งตอนนั้นมันมีโครงการ It Gets Better ขึ้นที่อเมริกาเรื่องทำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศในสังคมเพื่อจะได้ไม่ไปทำร้ายคนที่มีความหลากหลายทางเพศตอนนั้นมันแบบทำร้ายกันหนักมากที่อเมริกาที่โรงเรียนมัธยมอะไรเงี้ยเขาก็มีโครงการIt Gets Better ขึ้นมาก็โปรดิวเซอร์ของเราก็เลยเมลไปขอใช้ชื่อหนังเป็นใช้ชื่อ It Gets Betterแล้วเราก็ใช้ชื่อไทยว่าไม่ได้ขอให้มารักเพราะเราเชื่อว่าคนในสังคมมันไม่ต้องรักกันก็ได้แต่ถ้าเข้าใจในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันน่ะมันก็สามารถอยู่กันได้เราก็เลยทำหนังเรื่องเดิมทำ Insects in the Backyard อีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ๆมันเทียบกันได้เลยนะอีกเวอร์ชันหนึ่งก็คือไม่ได้ขอให้มารักแล้วเพื่อพิสูจน์ตัวเองด้วยว่าเราไม่ได้ทำหนังเป็นแบบเดียวเราสามารถทำหนังอีกแบบนึงก็ได้แล้วก็ทำโรแมนติกคอมเมดี้ขึ้นมาซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหนัง It Gets Better ไม่ได้ขอให้มารักเนี่ยแรงกว่าเรื่องนี้ด้วยซ้ำเราก็ใช้วิธีการสัญลักษณ์นู่นนั่นนี่เข้ามาเพื่อเล่าในสิ่งที่เราต้องการจะเล่าเดี๋ยวก่อนหน้านี้เคยโปรโมทว่าหนังอ่ะหายไป7ปีคือจริงๆแล้วไอ้สัตว์ศาลปกครองเนี่ย5ปีแล้วก็ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่จะไปถึงศาลอีก2ปีใช่มั้ยไม่ใช่ค่ะจริงๆคือตั้งแต่ฟ้องศาลมาใช้เวลา5ปีก็คือศาลตัดสินปลายปี2015นะจริงๆศาลตัดสินมา2ปีแล้วแต่ว่า2016อ่ะเรามีหนังเรื่องปั๊มน้ำมันเราก็เลยไม่ฉายเรื่องนี้เราก็เลยเอาแมลงเนี่ยมาฉายปี2017มันเลยกลายเป็น7ปีแต่จริงๆแล้วศาลใช้เวลาในการตัดสินน่ะ5ปีก็เริ่มฟ้อง2010แล้วก็ตัดสินปี2015ตัดสินวันคริสต์มาสพอดีจำได้ปี2015ได้ของขวัญวันคริสต์มาสตอนนั้นถ่ายปั๊มน้ำมันอยู่ที่กาฬสินธุ์ทีนี้มองพี่ได้ดูผลงานตัวเองอีกครั้งนึงเนี่ยในรอบ7ปีใช่ไหมพี่เห็นพี่คิดว่าวิธีการทำหนังของพี่วิธีคิดของพี่เนี่ยณตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนไปแค่ไหนฮะถ้ามองว่าปีที่แล้วเราทำปั๊มน้ำมันมาแล้วก็มีลอดอเขาชนผีอะไรนะคือจริงจริงจริงแล้วเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปแต่จริงๆด้วยความที่เราอ่ะกระบวนการทำงานของเราอ่ะเราได้รับสิทธิพิเศษในการที่เราทำงานกับคนที่ทำงานแบบว่าอินดี้ออริจินอลมากๆอย่างใหม่อโนชาเราทำแคสติ้งเรื่องเจ้านกกระจอกแล้วเราทำวันเดอร์ฟูลทาวเราเป็น acting coach แล้วเราก็ในขณะเดียวกันเราก็ทำหนังกับพี่พจน์อานนท์แล้วเราก็มันทำให้เราอ่ะอยู่ทั้งสองโลกของหนังตลาดและหนังอินดี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าตั้งแต่ตอนที่ทำตายโหงหอแต๋วแตกพร้อมกับทำอินเสกอ่ะเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ในโลกตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังจากหนังเรื่อง Insects in the Backyard มาแล้วมันก็กลายเป็นหนังฮักนาสารคามเป็นหนังแบบเธอเขาเราผีฟินสุโคยรอดอเขาชนผีที่เขาชนไก่ก็คือว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราก็เป็นคนนึงที่ลงทุนทำหนังเราใช้เงินเราต้องการเงินกลับมาคืนอยู่แล้วเพื่อทำหนังต่อไปเมื่อเราไปทำหนังกับสหมงคลหรือว่าทำหนังกับพนักงานฟิล์มก็ตามเราก็ต้องทำหนังในสิ่งที่เจ้าของเงินเขาอยากได้ด้วยมันแต่ว่าเราก็สนุกเพราะเราอยู่กองถ่ายพี่พจน์เราก็สนุกกับการทำหนังตลาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนไปในการแบบอุ๊ยเราไปทำหนังอินดี้มากๆแล้วก็มาเปลี่ยนตัวเองขายวิญญาณหรือเปล่าเปล่าเลยเรามีความสุขในการที่เราได้ทำหนังทั้งอิสระแล้วก็ทำหนังทั้งหนังตลาดมันก็เป็นตัวตนของเราทั้งสองอย่างเหมือนกันเพราะถามว่าเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนเป็นไหมจริงๆเราก็โตขึ้นแน่นอนวิธีการมองโลกการทำงานมันก็เปลี่ยนไปการเล่าเรื่องด้วยภาพมันก็ทำให้เราแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ต้องตอบโจทย์แมสมากขึ้นเมื่อเราทำงานกับคนที่ให้ทุนเราอย่างอินเสกเราทำงานถามว่าอยากได้เงินคืนไหมอินเสกอยากได้เราไม่เคยทำหนังแล้วอยากให้คนดูฟรีเราอยากทำงานที่ได้เงินกลับมาเพื่อทำหนังเรื่องต่อไปเพราะฉะนั้นเราคำนึงถึงคนดูไหมคำนึงถึงเพียงแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะดูถูกคนดู
เราก็ไม่ได้คิดแทนให้ทุกอย่างแล้วก็พยายามที่ต่อให้ทำหนังตลาดเราก็จะใส่สิ่งอะไรบางอย่างให้คนดูเนี่ยสามารถคิดต่อจากหนังเราได้เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเผื่อมีใครอยากถามอะไรเพราะว่าวันนี้ได้ดูหนังเรื่องแรกที่เป็นหนังสั้นและหนังเรื่องแรกที่เป็นหนังยาวของพี่ก๊อฟติดกันมีใครอยากจะถามอะไรพี่ก๊อฟไหมฮะมาถึงตรงนี้แล้วกนิกากิติเวชกุลนะคะอยากถามคุณก๊อฟอะค่ะคือดูหนังของคุณก๊อฟอย่างน้อย3เรื่องไม่ได้ขอให้มารักกันปั๊มน้ำมันแล้วก็มาอินเสกแล้วก็รวมถึงเรื่องแหวนด้วยคือจะพบว่าตัวละครเนี่ยมันเมื่อกี้เพิ่งใช้คำว่าแบบว่าตัวละครมันน่าเข้าไปกอดอะคือพัฒนาตัวละครยังไงอะคะตั้งแต่ช่วงแรกเลยก็ได้นะคะจากเรื่องแรกๆเนี่ยทำไมตัวละครมันถึงดูแบบคือเขาไม่เราจะไม่เกลียดเขาเลยสักตัวเดียวแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆเหมือนอย่างที่จอห์นนี่สุดท้ายเนี่ยบอกว่าให้ช่วยกอดเขาหน่อยเพราะว่าตัวละครทุกตัวมันเป็นแบบนั้นจริงๆอะค่ะคือก๊อฟว่าด้วยก๊อฟเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด้วยแหละเพราะฉะนั้นก๊อฟก็เรียนภาษาอังกฤษเรียนภาษาฝรั่งเศสก็จริงแต่ว่าพอเรียนภาษาฝรั่งเศสเนี่ยเราก็ได้เรียนเขาเรียกว่า civilization ของประเทศนั้นๆได้เรียนวรรณคดีของฝรั่งเศสแล้วพอเราได้เรียนแบบวิเคราะห์วรรณคดี literature ต่างๆเนี่ยมันมีการเรียนวิเคราะห์ตัวละครประกอบกับพอเรียนคณะมนุษย์เนี่ยเราก็ได้เรียนกับแง่มุมทฤษฎีต่างๆของมนุษย์อยู่แล้วคือเราไม่ได้เป็นคนทำหนังที่เรียนหนังมาเพราะฉะนั้นเรื่องที่เราจะเล่าอ่ะจะมีคนถามเยอะมากว่าเหมือนกับหนังในดวงใจผู้กำกับในดวงใจของเราคือใครอะไรเงี้ยตั้งแต่แรกเราก็จะตอบไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนดูหนังเยอะเราดูหนังตลาดทั่วไปแต่ว่าเรื่องที่เราจะเล่าอ่ะเราจะ based on character study อ่ะเราจะเล่าเรื่องความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในตัวละครของเราเราจะไม่ judge ว่าเขาเป็นคนดีคนเลวคนผิดแต่เรารู้สึกว่าคนทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้มันไม่มีใครอยากเป็นฆาตกรไม่มีใครอยากเป็นคนชั่วไม่มีใครอยากเป็นคนเลวแล้วประกอบกับตั้งแต่เด็กเราก็อ่านนิยายอากาธาคริสตี้เรารู้สึกว่าเราอ่านนิยายอากาธาคริสตี้แล้วเราเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวฆาตกรเราเห็นมิติของคนที่ทำชั่วทำเลวแล้วเราก็จะตั้งคำถามทุกครั้งเวลาเราดูข่าวแล้วเราเห็นแบบว่า เขาเล่าว่าคนนั้นฆ่าคนคนนี้ฆ่ากันตายเราจะมองอีกมิตินึงว่าเราจะไม่รีบประนามเราจะเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้วะครอบครัวเขาเกิดมาแบบไหนเขามีพื้นฐานความคิดแบบไหนเขาอยากฆ่าคนจริงๆเหรอเขาสนุกเหรอฆ่าคนน่ะมันก็จะมันเนี่ยมันเราจะเกิดคำถามเหล่านี้อยู่ในเป็นอัตโนมัติของเราอยู่แล้วด้วยแล้วพอเรามาครีเอทตัวละครน่ะหรือว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเราก็จะ based on character study มาก่อนว่าเขาเป็นใครมาจากไหนทำอะไรรู้สึกอะไรเขาเติบโตมาแบบไหนอย่างแหวนเนี่ยทำไมเราอยากเล่นเป็นตัวละครตัวนี้มากๆเพราะรู้สึกว่า เราเห็นกระเทยบ้านนอกเราเห็นกระเทยเป็นใบ้ที่พูดไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่เราอยากจะเล่าอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเขาก็ไม่ได้ผิดที่เกิดมาเป็นกระเทยแบบนี้แล้วเขาก็มีชีวิตของเขาอยากจะซื้อทองไปให้ผู้ชายที่เขารักเพราะว่าเขาก็เป็นคนคนนึงที่อยากมีความรักเหมือนกันแล้วก็ไม่ผิดรู้สึกว่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างคนนี้ที่ไปรักโสเภณีอยู่ข้างถนนที่อยากจะเก็บเงินซื้อทองเพื่อไปให้คนที่เขารักอ่ะซึ่งแต่คนที่เขารักอาจจะเป็นคนที่ขายตัวไปนอนกับใครเต็มเลยรู้แล้วก็ผู้ชายเขาก็มองเห็นผู้หญิงคนนี้ทุกวันเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าตัวละครพวกนี้ให้เป็นแบบเป็นมนุษย์ที่เรารู้จักกับเขารู้สึกกับเขาซึ่งก็เหมือนกับเรื่องจะปั๊มน้ำมันหรือว่าจะอินเสกจะไม่ได้ขอให้มารักเนี่ยเราก็จะคิดแบบนี้เสมอเมื่อเราเขียนบทเราก็จะทำการบ้านกับตัวละครของเราเยอะมากกว่าจะถ่ายแบบไหนอ่ะเพราะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะบอกตั้งแต่เด็กแล้วเราก็จะแบบว่าตั้งแต่ทำหนังเรื่องแรกเลยไตหงเราก็จะบอกพุ่มกับภาพว่าพี่หนูไม่รู้เรื่องเลนเลยค่ะเลนอะไรมันกว้างมันแคบหนูไม่รู้เลยพี่หนูแต่หนูบอกพี่ได้ว่าหนูอยากได้ภาพแบบไหนอารมณ์แบบไหนพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะซึ่งเราเป็นคนบอกกับพุ่มกับภาพเราแบบนี้ทุกคนว่าหนูอยากได้กว้างเพราะอะไรแคบเพราะอะไรภาพแบบนี้เพราะอะไรสีแบบนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาตรงๆว่าเพราะเราไม่มีความรู้
ตรงนั้นเราก็จะบอกเขาตรงๆแต่เราคนชัดเจนว่าเราอยากได้อะไรแต่พอเราบอกสิ่งเราอยากได้ปุ๊บพี่พุ่มกับภาพคนนั้นหรือน้องคนนั้นเขาก็จะรู้เรื่องภาพมากกว่าเราเขาก็จะหาเรฟเฟอเรนซ์มาคุยกับเราว่าพี่ก๊อฟเป็นแบบนี้หรือเปล่าพี่ก๊อฟอยากได้ภาพแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะโอ๊ยใช่แบบนี้แหละหรือเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ได้อยากได้แบบนี้อยากได้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเขาเรื่องเทคนิคแต่แน่นอนเรื่องตัวละครเรื่องการเล่าเรื่องเนี่ยเราก็จะมีแบบของเราเพราะว่าอย่างการตัดต่อหรือการเล่าเรื่องทุกเรื่องหนังเราก็จะมีตั้งแต่เขียนบทอยู่แล้วเราก็จะมีวิธีการตัดต่อว่าเราไม่รู้เราไม่ได้คิดไว้ก่อนแต่ว่ามันจะมาพร้อมกับเรื่องที่เราอยากจะเล่าอะฮะมันก็จะมาเรื่อยๆอย่างซึ่งตั้งแต่เรื่องแหวนแล้วเรื่องเปลือกถ้าใครที่ดูก็จะมีวิธีเล่าอีกแบบนึงซึ่งอย่างอินเสกเนี้ยก็เป็นบทเรียนชิ้นดีมากๆในการที่เราเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นคนเขียนบทตัดต่อเพราะว่าบทอินเสกไม่เหมือนกับหนังที่เสร็จแล้วเลยบทอินเสกจะเป็นแชปเตอร์7แชปเตอร์เล่าเรื่องเป็นคนๆแล้วบทยาวมาก100กว่าหน้าแล้วก็แบบ125ฉากหรืออะไรเงี้ยเยอะแบบเยอะถ่ายเสร็จมาตัดมาตามบทร่างแรกหนังยาว3ชั่วโมง45นาทีเรียกคนกลุ่มแรกที่ไปดูหลับระเนระนาดนะฮะหลับกันแบบว่าหมดเต็มห้องแบบอ้าวหนังกูทำงานกับทุกคนมากหนังดูปัญญานอนหลับนี่ถ้าดูแล้วคงหลับสนิทอะไรอย่างนี้ก็เลยรื้อโครงสร้างหนังใหม่แล้วก็มาตัดต่อใหม่เล่าเรื่องใหม่จาก3ชั่วโมง45นาทีเนี่ยมาเป็นเหลือเป็น96นาทีซึ่งเราก็เป็นคนทำแบบนี้ตั้งแต่หนังสั้นเราเคยทำหนังสั้นเรื่องนึงแล้วมันยาวแล้วก็มาตัดใหม่แบบนี้แล้วเราเป็นคนไม่ได้เสียดายฟุตถ้าฟุตนั้นมันไม่ทำงานเราก็เอาทิ้งเลยได้แล้วก็จะเหลือช่อที่มันทำงานจริงๆวิเล่าเล่าตะเลิดไหมนะคะเล่าเลยไปนิดนึงมีค่ะคือเรายังเรียนอยู่นะคะคือเทอมนี้ค่ะได้ลงเรียนวิชาDeviance and Social Control ก็คือเราเรียนสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาค่ะก็คือเป็นวิชาการเบี่ยงเบนและการควบคุมทางสังคมซึ่งอาจารย์เองเขาก็ทำวิจัยเรื่องหนังปริญญาเอกมาแล้วเขาก็แอดไซน์ให้ตอนแรกเขาจะให้ทุกคนในเซกอะไปดูหนังเรื่องนี้ที่ RCA ค่ะแต่ว่าตอนหลังเขาก็เปลี่ยนเป็นไปเดินสังเกตการที่สวนรถไฟกับสวนศิริกิติ์แทนเพื่อดูค่ะมันมีอะไรเหรอคะพี่ตรงนั้นมันมีอะไรคะพี่ลองไปเดินสิคะพี่สายตาสั้นพี่กลัวมองอะไรไม่เห็นมันมืดไม่ก็ไปมีน้องเสริมมีอะไรคะเป็นโพสติชูอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับโสภณีหรือเปล่าครับอันนี้ผมไม่ทราบจริงอันนี้อย่างรุ่มกันส่วนรถไฟมีอะไรอ่ะก็ส่วนรถไฟตรงไหนอะคะไม่ได้จะไปคืออยากรู้ว่าคือเขาเป็นเกย์ไปหาอะไรอย่างนี้เหรอก็คืออันนี้เป็นเรื่องที่แบบเหมือนถ้าเป็นเทถ้าเกิดเป็นวงในเขาจะรู้กันตอนแรกเราก็ไม่รู้ค่ะเราก็ตอนไปแบบสวนรถไฟจำได้ว่าครั้งแรกก็ไปปั่นจักรยานกับแฟนแบบน่ารักมากแต่แบบพอแบบอาจารย์พาไปเดินดูอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นจะแต่มันก็มีได้มุมมองที่ว่าในสังคมเราก็มีคนอย่างนี้อยู่นะเขาก็ยังเป็นคนในสังคมของเราค่ะเขาก็ไปหาพื้นที่ที่เขาจะพบเจอกันใช่ประมาณนั้นก็เป็นพื้นที่หนึ่งของเขาถ้าสงสัยก็เข้า Twitter แล้วก็แฮชแท็กสสสสไอ้รกก็คือส่วนสิริแล้วก็ไม่ก็แฮชแท็กสรฟก็คือส่วนรถไฟก็จะแบบอะไรอย่างนั้นก็พี่อาจจะยุคเก่าไปนิดพี่ทวิตต้องทวิตเตอร์ไม่รู้ถ้าพี่รู้พี่อาจจะไปเดินแถวนั้นก็คงไม่อะค่ะพี่อันนี้คือที่จะเล่าแค่ว่าทำไมวันนี้ถึงมาดูค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยแอสไซน์แต่ว่าตอนหลังก็เปลี่ยนไปเดินสวนแล้วก็ไปเที่ยวบาร์ที่สีลมแทนไปดูโชว์แล้วทีนี้ก็พอได้ดูใช่ไหมหนูเกิดคำถาม3คำถามสั้นๆนะคะพี่ทำไมถึงชื่อแมลงรักในสวนหลังบ้าน
แล้วก็คำถามที่สองคือพี่หมดบุหรี่ไปกี่ซองเราเล่นค่ะคือหนูมองว่าแบบการสูบบุหรี่ในเรื่องอ่ะพี่มันมีนัยยะยังไงในความหมายของพี่อะค่ะแล้วคำถามที่สามแล้วหลานพี่เป็นยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากถามคำถามจำได้ไหมคะจำได้ค่ะจำได้จำได้เริ่มอันแรกครับแต่จริงๆพี่ก็ยังแบบว่าคือพี่ว่าที่อาจารย์ให้ไปแอสไซน์ให้ไปดูอ่ะมันก็เห็นนะแต่ก็อยากให้ดูหนังเหมือนกันมาจะแบบได้อีกแง่มุมหนึ่งเนาะแต่ว่าคนที่ไปเดินเนี่ยถามว่าเห็นไหมก็เห็นแหละแต่ถามว่าเขาจะเล่าอะไรให้เราฟังหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราก็จะเห็นแต่ว่ากิจกรรมหรือว่าการใช้ชีวิตของเขาภายนอกหลังเวทีไปเราก็อาจจะไม่รู้เขารู้สึกยังไงก็ด้วยซ้ำแต่ว่ามาเข้าเรื่องหนังทำไมถึงชื่อแมลงรักในสวนหลังบ้านจริงๆชื่อไทยเพิ่งตั้งได้ก่อนจะฉายหนังแป๊บหนึ่งนี่แหละแต่ว่าก็คือพอมีคำว่ารักแล้วมันจะดูซอฟต์ลงอะไรเงี้ยค่ะที่รู้สึกว่าแมลงในสวนหลังบ้านเฉยๆอาจจะแบบจะดูแบบว่าแข็งๆไปนิดนึงถ้าแบบพอแมลงรักปั๊บมันก็จะดูแบบว่าดูเป็นคนขึ้นมานิดนึงดูไม่เป็นแมงอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วพี่ก็เปรียบเหมือนกับคือแมลงเนี่ยมันก็มีหลายสปีชีส์เนาะทั่วโลกมันก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายแล้วพี่ก็เปรียบเสมือนมนุษย์เรานี่แหละซึ่งมนุษย์บนโลกเนี้ยมันก็จะมีคนที่ถูกมองว่าเป็นกระแสหลักพอได้เป็นกระแสหลักปุ๊บมันก็ได้ถูกได้รับการยอมรับว่าด้วยคำว่าปกติพอเป็นปกติก็จะได้รับการยอมรับให้อยู่หน้าบ้านนะฮะเชิดชูได้เพราะนี่ไงเราเป็นกระแสหลักเราเป็นเพศหญิงเพศชายเพราะว่าความรู้เรื่องเพศเรามีอยู่เท่านี้บนโลกนี้ว่าเรามีเพศชายและเพศหญิงเพราะฉะนั้นคนที่คำว่าทางเลือกเพศทางเลือกชนกลุ่มน้อยคนชายขอบก็จะถูกผลักให้ไปอยู่หลังบ้านไม่ถูกนำเอามาเสนออยู่หน้าบ้านเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมคนเหล่านี้จะถูกต้องบอกว่าเป็นชนกลุ่มน้อยวะมันก็เป็นมนุษย์และความมนุษย์มันอยู่ตรงไหนอะแค่มีคำว่าเกย์ขึ้นมาเนี่ยก็แปลว่ามันถูกแคตตากอรีให้เป็นอื่นไปแล้วอะทั้งที่มันเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่เขาก็พยายามจะบอกว่าอ๋อนี่เป็นเกย์ไงคะอ๋อเป็นเลสเบี้ยนนะคะคุณเป็นไบนะคะคุณไปอยู่ทางนู้นนะคะคนที่เป็นชายและหญิงคุณจะได้อยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกเก็บเอาไว้คนก็จะไม่กล้าคัมเอาท์ออกมาด้วยความที่ว่าเราจะติดกรอบเรื่องเพศโลกใบนี้มีแค่เพศชายและเพศหญิงและโลกใบนี้เนี่ยก็ให้ความสำคัญในการเป็นมนุษย์กับเครื่องเพศคือใครมีจูก็ถูกบอกว่าเป็นผู้ชายเมื่อเป็นผู้ชายก็มีบทบาททางเพศชายเข้ามาการเป็นพ่อที่ดีนะการเป็นครอบหัวหน้าครอบครัวเป็นพ่อเป็นผู้ชายที่ดีเป็นอย่างไรเป็นผู้หญิงมีจิ๋มก็จะบอกว่าการมีจิ๋มนั้นมีจิ๋มและต้องเป็นคนดีอย่างไรเป็นแม่เป็นคนผู้หญิงที่ดีซึ่งอ้าวก็แปลว่าโลกใบนี้ให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ที่อวัยวะเพศไม่ได้ความสำคัญเรื่องความเป็นมนุษย์จริงๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของ Insects in the Backyard คนที่ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเพศทางหลักเป็นปกติคนที่เป็นทางเลือกและชายขอบก็จะถูกไปไว้ Backyard ค่ะแล้วพอมาเป็นชื่อไทยเนาะมันก็มีคำว่ารักปุ๊บแมลงเหล่านั้นก็ดูเป็นมนุษย์ขึ้นมานิดนึงเพราะมีความรักได้คำถามที่สองครับบุหรี่เหรอบุหรี่บุหรี่ดันฮิลนะฮะตอนนั้นสูบดันฮิลสูบจนหมดเซเว่นนะฮะแล้วก็เลิกผลิตไปเลยพอจำได้ว่าถ่ายหนังเสร็จดันฮิลเลิกผลิตไปเลยพี่ก็งงมากก็อ้าวที่หายแล้วไม่มียี่ห้อนี้แล้วเพราะกูติดไปแล้วคือก่อนหน้านี้พี่ไม่ได้สูบบุหรี่พี่สูบบุหรี่ไม่เป็นแล้วพี่เคยทำหนังสั้นเรื่องนึงเรื่องรักผิดบาปมันมีฉากที่พี่ต้องสูบบุหรี่แล้วมีคนจับโป๊ะได้ว่าอ้าวนี่สูบบุหรี่ไม่เป็นนี่โอ้ชิบหายแล้วพอเขียนบท Insects in the Backyard ตัวละครแม่งต้องสูบบุหรี่ทั้งเรื่องเพราะอีนี่มันคือแบบว่าออเดรย์แฮปเปิลที่ดูมาในหนังฝรั่งกูก็สูบบุหรี่แล้วก็จะมีฉากที่ออเดรย์ใช้ไอ้เนี้ยยาวๆสูบซึ่งอีนี่มันเรียนแบบชีวิตมามันอยากเป็นแบบนั้นน่ะแล้วจะเล่าว่าไม่สูบบุหรี่จะมาถือเฉยๆมันก็ไม่ใช่หัดสูบบุหรี่ค่ะพี่ก็หัดสูบบุหรี่ดังนั้นก็จริงๆก็เป็นแผนการในการเข้าถึงผู้ชายด้วยนะฮะเพราะว่าตอนนั้นก็มีทีมอาร์ตสูบบุหรี่เป็นแล้วก็เธอช่วยสอนแล้วสูบบุหรี่หน่อยสิเราจะมาเล่นหนังเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ก็สูบบุหรี่หมดไปเยอะมากจากสูบไม่เป็นเลยก็เริ่มสูบเป็นแล้วก็เริ่มติดจากการทำหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็หลานเอาเรื่องความหมายบุหรี่จริงๆเรื่องบุหรี่นี่มีคนถามพี่เยอะมากเพราะหนังพี่ทุกเรื่องมันมักจะมีบุหรี่เหล้าบุหรี่มีหมดเหล้าบุหรี่มีหมดแล้วก็จูบ
ก็จะมีเยอะมากซึ่งถามว่ามันมีความหมายแน่นอนสำหรับเราอ่ะมันมีความหมายอยู่แล้วเรื่องตัวละครสูบบุหรี่เนี่ยคือความหมายเอาง่ายๆไม่ได้ซับซ้อนเรารู้สึกว่ามันตัวละครที่เราเล่าอ่ะมันมีสิ่งที่อยากจะพูดอ่ะอยากสิ่งที่อยากจะบอกมันอึดอัดแล้วมันพูดไม่ได้ระบายไม่ออกมันก็จะใช้วิธีการพ่นควันออกมาอย่างน้อยความอึดอัดมันมีคนเห็นบุหรี่คือความอึดอัดที่อยู่ในตัวและพูดออกไปไม่ได้มันก็พูดออกมาเป็นควันซึ่งสิ่งเหล่านั้นมันเป็นกายภาพที่มองเห็นทางการถ่ายหนังซึ่งเรารู้สึกว่าบุหรี่มันก็เลยมีความหมายกับหนังของเรานะฮะแล้วก็เรื่องการจูบเหมือนกันการจูบมันคือการเหมือนกับส่วนตัวเรามันเป็นพิธีกรรมของการยอมรับความเป็นมนุษย์ของอีกคนนึงอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยจะให้ความสำคัญกับการจูบเยอะถ้าใครที่ดูเธอเขาเราผีฟินสุโคยเองก็ตามไม่ได้ขอให้มารักหรือปั๊มน้ำมันก็จะมีเรื่องการสูบบุหรี่แล้วการจูบมันก็จะเป็นพิธีกรรมส่วนตัวที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสำคัญส่วนตอนนี้หลานก็โตแล้วแล้วก็มีเมียแล้วนะคะตอนนี้หลานอายุเท่าไหร่ฮะหลานอายุ10กว่าแล้วค่ะก็โดนแบนไป7ปีใช่ไหมตอนนั้นมันประมาณ7ขวบแล้วช่วงถ่ายอีกตอนนี้อายุ16 17จริงๆมันมีเมียตั้งแต่ม.ต้นแล้วค่ะนะฮะก็เด็กก็โตไวก็ใช้เรียนรู้ชีวิตอยู่ในร้านอินเทอร์เน็ตร้านเกมเหมือนจอนนี่เลยนะฮะก็โตแล้วตอนนี้หลานก็เป็นหนุ่มแล้วแล้วได้ดูเรื่องนี้หรือยังฮะไม่ได้ดูหรอกนะฮะอยู่บ้านนอกรู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเป็นตัวเองเป็นอินสไปเรชันยังไม่รู้เลยแต่เราก็เจอเรื่อยๆแล้วก็ก็เจอหลานเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะชื่อส้มนะคะทำงานเป็นนักเขียนแล้วก็เขียนเกี่ยวกับเขียนบทความเกี่ยวกับเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะถามคุณก๊อฟว่าค่ะในฐานะที่คุณก๊อฟก็เป็นคนที่ทำสื่อเหมือนกันเนาะแล้วก็ขอใช้คำว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเพศทางเลือกแล้วก็ผ่านประสบการณ์ตั้งแต่เด็กอะค่ะที่ว่าจะมีปัญหาเรื่องเพราะเราเป็นเพศทางเลือกเนี่ยแหละสังคมเลยไม่ดูไม่ค่อยจะเลือกปฏิบัติกับเราเรียกอย่างนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ทำสื่อเนี่ยก็ดูตั้งแต่หนังอะไรเงี้ยก็ทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจว่าในโลกนี้มันมีความหลากหลายก็อยากจะได้คำแนะนำแล้วกันค่ะว่าคือส้มเนี่ยเขียนบทความเกี่ยวกับเด็กก็เลยอยากจะถามว่าถ้าสำหรับเด็กอะค่ะเราควรจะทำสื่ออะไรเพื่อให้เขาได้รู้ว่าโลกนี้มันมีความหลากหลายหลายด้านโดยเฉพาะเรื่องเพศอะค่ะในแง่มุมไหนบ้างเพราะว่าเท่าที่เห็นมาแล้วก็เท่าที่ส้มเนี่ยส้มก็เป็นเหมือนผู้หญิงทั่วไปเราก็จะสัมผัสของมุม LGBT ได้แค่ว่าเขียนบอกเด็กๆว่าเนี่ยโลกนี้มันมีความหลากหลายแค่บอกว่าให้รู้นะให้เข้าใจนะแต่ว่ามันมีมุมอื่นๆอีกไหมอะคะที่ว่าน่าสนใจนะน่าจะบอกได้มากกว่านี้อะค่ะอยากขอคำแนะนำอะค่ะคือจริงๆมุมที่สำคัญที่สุดนะฮะคือการรับรู้ของสังคมการสร้างภาพจำของสังคมตั้งแต่การเรียนการสอนเลยจริงๆแล้วอะทุกวันนี้ตำราที่เราเคยมาแชร์กันด้วยซ้ำว่าตำรายังเขียนว่าคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศอยู่เลยอะแล้วก็มีเขียนว่าแบบให้ระวังอย่าเข้าใกล้หรืออะไรอย่างนี้ซึ่งแบบแค่แบบการสอนสิ่งเหล่านี้แล้วปลูกฝังไปในเด็กและนี่คือหนังสือเรียนสุขศึกษาขั้นอันดับแรกคือต้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่ในสังคมด้วยอ่ะเพราะเมื่อเราถูกเรียนและปลูกฝังว่าคนที่มีรสนิยมทางเพศแบบนี้เป็นคนกลุ่มน้อยเรายังเรียกว่าเป็นเพศทางเลือกอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะเราต้องบอกว่าเฮ้ยมนุษย์เนี่ยเกิดมาทุกคนบนโลกใบนี้มีอวัยวะเพศเอาไว้สืบพันธุ์มีอวัยวะเพศเอาไว้ปัสสาวะอะไรก็ตามแต่เรื่องรสนิยมทางเพศเป็นเรื่องส่วนบุคคลและเราควรจะเคารพคนอื่นให้เหมือนกับเคารพตัวเราเองแปลว่าเราจะไม่มีคำว่าเกย์ตุ๊ดทอมดี้อะไรเลยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่านี่คือรสนิยมส่วนตัวของมนุษย์และไม่สามารถเอาจู่เอาจิ๋มมาตัดสินความเป็นมนุษย์ของทุกคนบนโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นการที่ทำความเข้าใจกับเด็กมันต้องทำความเข้าใจแบบทั้งสังคมไปด้วยเพราะไม่งั้นเราไปนั่งพูดอยู่ปุ๊บพอเด็กไปเรียนในโรงเรียนก็จะถูกวิชาสุขศึกษาบอกว่าคนเหล่านี้เป็นคนที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศควรหลีกให้ไกลอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกแล้วเด็กที่อาจจะเป็นคนที่มีรสชมเทพแบบที่เขาเป็นอ่ะเขาก็ไม่กล้าที่จะคัมเอาท์มาว่าอุ๊ยตายแล้วถ้ากู
ไปบอกว่ากูชอบผู้ชายกูจะโดนเป็นอยู่ในแคตตากรีภาพจำของกระทรวงศึกษาว่าอ๋อกูเป็นคนเบี่ยงเบนทางเพศและคุณทุกคนต้องหลีกหนีกูให้ไกลอยากเข้าใกล้อ้าวชิบหายกูจะกล้าพูดไหมว่ากูชอบผู้ชายหรือเมื่อเราชอบผู้ชายไปแล้วต่อมาเราชอบผู้หญิงอ้าวเราจะโดนรายการหนึ่งบอกว่าโดนรถชนแล้วเปลี่ยนรสนิยมไหมอย่างเงี้ยซึ่งกลายเป็นว่าพอเราเปลี่ยนรสนิยมเราก็จะถูกประณามจากสังคมอีกเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจว่ามนุษย์ร้อยคนไม่มีใครหน้าเหมือนกันและไม่มีใครมีรสนิยมทางเพศเหมือนกันไปทั้งหมดหรอกมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเคารพความแตกต่างและความหลากหลายของมนุษย์ตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้แบบว่าเด็กเข้าใจไปในตัวซึ่งเหล่านี้มันยากแต่มันก็ต้องเริ่มทำความเข้าใจเพราะอย่างเรารู้สึกว่าพอมี Facebook อ่ะมันก็ดีขึ้นเพราะอย่างน้อยข่าวการที่ออสเตรเลียมีกฎหมายให้เพศเดียวกันแต่งงานกันได้แล้วมันถูกแชร์ไปก็ทำให้คนเริ่มถึงแม้มันพอแชร์ไปจะมีคนมาด่าต่อก็เถอะคอมเมนต์ก็จะมาด่ากันก็มีแน่นอนว่ามันก็ยังมีอยู่แต่อย่างน้อยมันก็ทำให้เข้าใจเรื่องคนในเฟซก็สามารถบอร์ดแคสต์รสนิยมทางเพศตัวเองทำให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ไปโดยปริยายได้มันก็เพิ่มขึ้นแต่ต้องทำความเข้าใจแล้วเลิกสร้างภาพจำที่ไม่ดีกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศก่อนเป็นดับแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือการเรียนการสอนด้วยศิลปะคือสื่อก็จะพูดเรื่องนี้บ่อยมากเพราะก็ว่ามันมีความสำคัญและมันเป็นหัวใจของศิลปะก็คือการที่เราเอาศิลปะชิ้นหนึ่งให้คนทุกคนในห้องนี้ดูแล้วทุกคนเนี่ยบอกว่าศิลปะชิ้นนี้เป็นยังไงแปลว่าทุกคนก็จะคิดไม่เหมือนกันกับสิ่งที่เห็นใช่ไหมฮะซึ่งมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมว่าเฮ้ยไปเห็นไหมทุกคนมันเห็นไม่เหมือนกันซึ่งกระบวนการนี้มันไม่ได้เกิดในการเรียนการสอนศิลปะซึ่งเมื่อปีที่แล้วก็ไปตะเวนฉายปั๊มน้ำมันตามมหาวิทยาลัยแล้วก็ถามเด็ก มหาวิทยาลัยนะว่าเรียนวิชาศิลปะมาแบบไหนตอนประถมเขาบอกว่าอ๋อก็เรียนอาจารย์ก็ให้วาดรูปบ้านภูเขาพระอาทิตย์ผลไม้ดอกไม้แจกันสัตว์ถ้าวาดรูปเหมือนก็ได้คะแนนเต็มถ้าใครวาดไม่เหมือนก็คะแนนก็ลดหลั่นเกินไปเด็กไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดูหนังสั้น5นาทีเรื่องนึงแล้วไหนคนนี้คิดยังไงเอามาคุยกันซิสมมุติว่าให้วาดรูปส้มแต่เด็กวาดรูปส้มที่มีเปลือกเป็นทุเรียนอาจารย์ก็ไม่เคยให้เด็กออกมาอธิบายว่าทำไมส้มหนูเป็นทุเรียนใช่ไหมก็จะบอกอุ้ยนี่ครูให้วาดรูปส้มทำไมวาดส้มมีหนามตัดคะแนนมันก็เป็นการตัดจินตนาการและตีกรอบความคิดจินตนาการของเด็กไปเลยและการที่เราใช้งานศิลปะนะเพื่อมองเห็นมุมมองที่ต่างกันมันก็ขาดตรงนี้ไปก็ไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันด้วยความแตกต่างซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่พี่ว่ามันสำคัญถ้าจะแนะนำได้คือเราต้องสอนเด็กให้เข้าใจเรื่องและกระบวนการเรียนรู้เรื่องความแตกต่างของคนในสังคมไม่ใช่ว่าพยายามบอกให้ทุกคนคิดเหมือนกันไม่ใช่ทุกคนเขาเรียกว่าต้องรู้สึกเหมือนกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้คนไม่ใช่หุ่นยนต์เดี๋ยวขอสถานที่น่าจะถึงเวลาแล้วนะฮะอ๋อเหรอคะได้อีกคำถามหนึ่งมีใครอยากจะถามอีกไหมฮะโอเคครับอันนี้อาจจะฟังดูนอกประเด็นนิดนึงแต่ว่ามีหลายฉากในหนังที่แบบผมค่อนข้างสงสัยว่าแบบใส่มาทำไมหรือว่าต้องการคุณผู้กำกับต้องการสื่ออะไรคนดูครับอย่างฉากที่ว่าที่ธัญญาครับเขาเขียนนิยายอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เขียนว่าเนี่ยฉันอาจจะมีความรู้สึกมีความสุขกับการโดนข่มขืนก็ได้หรือว่าบางฉากที่เป็นฉากลักษณะร่วมเพศลักษณะหลากหลายรูปแบบมากๆซึ่งอันนี้ผมยอมรับตรงๆว่าผมไม่เข้าใจว่าใส่มาทำไมอันนี้คือคุณผู้กำกับต้องการจะสื่ออะไรหรือต้องการแฝงอะไรในพฤติกรรมของตัวละครหรือฉากเหล่านี้หรือเปล่าครับแน่นอนฮะซึ่งมันเป็นหัวใจของหนังเรื่องนี้เพราะว่าการที่เราใส่ให้เห็นอาชีพของธัญญาเป็นนักเขียนอยู่กับจินตนาการใช่ไหมฮะแล้วจินตนาการก็มีผลกับชีวิตเขาแล้วสิ่งที่เขาจินตนาการมันสำคัญมากเพราะว่าเขาจินตนาการว่าเขามีอะไรกับผู้ชายแต่เขาช่วยตัวเองแบบผู้ชายอยู่เห็นไหมฮะซึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปมีอะไรกับคนอื่นนอกบ้านเขาอยู่ในบ้านอยู่กับจินตนาการถามว่าสำคัญไหมสำคัญเพราะไอ้ความขัดแย้งในตัวธัญญานี่แหละมันทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ของเขาว่าเขาเป็นกระเทยแต่งหญิงไม่ได้แปลงเพศมีเมียเป็นผู้หญิงยังชักว่าวเหมือนผู้ชายแต่จินตนาการว่าเอากับผู้ชายอยู่ถ้าไม่ใส่สิ่งเหล่านี้คุณจะเข้าใจเขาไหมเพราะคุณจินตนาการไม่ได้แน่ๆว่ายังมีกระเทยแบบนี้อยู่บนโลกหรือเปล่า
ซึ่งทุกวันนี้มีอยู่จริงแล้วมีเป็นปกติฮะแล้วมีฉากเซ็กอย่างอื่นอีกแน่นอนฉากลูกขายตัวมันคือการเรียนรู้และเข้าใจมนุษย์คนอื่นเราจะเห็นได้ว่าแขกของจอนนี่หรือแขกของเจนนี่ทั้งหมดมีปัญหาชีวิตมีรสนิยมที่แตกต่างจากคนอื่นในสังคมและพี่ก็เอามารวมกันไว้ในหนังเรื่องนี้เพราะอะไรเพื่อจะให้เห็นความแตกต่างและความหลากหลายของมนุษย์ไงว่าคนที่เราเห็นในสังคมนั่งอยู่นี่ทั้งหมดน่ะรู้หรือว่ามีใครชอบร่วมเพศแบบไหนถ้าเราไม่ใส่คุณจะจินตนาการเองได้ไหมไม่ได้หรอกเพราะคุณถูกสอนมาว่ามนุษย์มีสองเพศอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคะขอบคุณค่ะเห็นจริงๆมีโปรเจกต์ใหม่ค่ะมีโปรเจกต์ใหม่มีโปรเจกต์หนังใหญ่แบบใหญ่ๆเลยกับค่ายหนังใหญ่ๆก็มีปีหน้าแล้วโปรเจกต์หนังแบบ Insects in the Backyard ก็มีที่จะแสดงเองกำกับเองเขียนบทเองเหมือนเดิมก็มีนะฮะมีเรื่องสวรรค์ในอกก็กำลังหาเงินทำอยู่นะฮะไม่ได้เล่นหนังตัวเองมานานมากแล้วนะจริงๆตั้งแต่ Insects ก็ไม่เคยเล่นหนังตัวเองมาเลยนะฮะเล่นหนังคนอื่น Insects เป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่เป็นหนังยาวที่เล่นเองกำกับเองอะไรเองหมดทุกอย่างแล้วก็นี่แหละจะ7ปีผ่านไปก็ถึงจะมาเรื่องสวรรค์ในอกเนี่ยที่จะทำเองเหมือนเดิมอีกสักครั้งหนึ่งโอเคก็เดี๋ยวรอก็ขอบคุณทุกคนนะที่สละเวลามานั่งฟังมานั่งดูหนังเรื่องแมลงในสวนหลังบ้านซึ่งอยากจะขอรบกวนทุกคนนิดนึงว่าโอเคไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้าใจมันไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบมันนะฮะแต่ว่าคือตอนนี้มันยังฉายอยู่ที่ House RCA ก็อยากให้ช่วยนะฮะช่วยเขียนถึงมันนิดนึงในหน้าเฟซเพื่อจะแบบว่าเฮ้ยไปลองดูอะไรอย่างเงี้ยช่วยแมลงให้มันมีชีวิตรอดอยู่ต่อไปอีกนิดนึงนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะฮะขอบคุณมากค่ะขอบคุณจริงๆครับขอเชิญพบมืออีกครั้งนึงนะครับนะฮะยังไงก็ฝากเนาะยังไงก็ยังไปดูได้ที่เฮ้าส์นะครับก็ช่วยประชาสัมพันธ์กันไปนะครับแล้วก็รอดูเรื่องใหม่ของพี่ในปีหน้า2เรื่องใช่ไหมฮะตอนนี้วางก็กล้าวไว้หลายเรื่องโอเคครับพี่เอาละครับขอบคุณด้วยท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับขอบคุณวิทยากรนะครับยังไงก็ฝากติดตามที่เพจด็อกเทเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีหนังดีๆมาให้ดูเรื่อยๆใช่ครับเจนนี่ทุกวันนี้เธออยู่กับใครอ่ะอยู่กับพี่สาวแล้วก็น้องชายอ่ะธัญญาเจนนี่ไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันมีแฟนใหม่แล้วดิงั้นวันหลังพามาบ้านหน่อยดิเดี๋ยวทำพิซซ่าให้กินแมนนี่พี่เราธัญญาแล้วพี่ทำอะไรอยู่อ่ะเขียนหนังสือประสบการณ์ผู้หญิงเฉียดเสียตัวแล้วว่าพี่นายแม่งเจ๋งว่ะทำอาหารฝรั่งก็เก่งเขียนหนังสือด้วยแมนพี่รักแมนนะMan. อันนี้เราบอกว่าเราจะพาแฟนมาไงแล้วแฟนเราไปไหนอ่ะอยู่ดีๆมันก็ไม่มาพี่งั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักหนูจริงเป็นอะไรอ่ะคิดถึงคนคนหนึ่งอ่ะไปไหนมาตั้งหลายวันก็บอกลูกน้องให้ไปกับรุ่นพี่ที่ต่างจังหวัดแล้วพวกบรรดารุ่นพี่เกย์กันเลยอะไรของนายอ่ะเขาสำคัญมากกว่าเราใช่ไหมนายทำได้เราก็ทำได้พี่ขอเอาเราในรถเลยได้ปะกลัวเหรอเป็นท่าสิขอท่าชนวีนะไปอยู่กับพี่เถอะพี่จะไม่นอนกับผมใช่ไหมครับนอนสิทำไมจะไม่นอนล่ะ